ั้งด่าทั้งท้วงอะไรกันมาก็แล้วแต่ปิดเล่มวันนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยฝีมือของจุ้นปากเกร็ดกับบก.รูปหล่อพี่หมูแดงปรีดาใช่พี่หมูแดงปรีดาครับแล้วก็วันนี้นะครับหนังสือปิดเล่มนะจะใช้เวลาประมาณ10วันครับเพื่อส่งปุ๊กมาให้ตรวจรอบ2ก่อนจะเข้าโรงพิมพ์นี่เพื่อนๆดู50กว่าคนพี่ครับฮะบอกไปเลยบอกเลยบอกเลยบอกเลยนะครับวันนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวมีการแจ้งแถลงไขเกี่ยวกับหนังสือพระเครื่องเมืองราชบุรีที่คนรอคอยครับครับที่คนรอคอยนะครับผมเดี๋ยวแบงค์มีอะไรคุยกับเพื่อนๆวันนี้ครับลูกก็วันนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษเป็นแขกรับเชิญพิเศษเดี๋ยวๆเพื่อนๆส่งปิดตาวัดทั่วจระเข้มาถามตอบเขาก่อนขอภาพชัดๆครับตอบเขาไปก่อนครับเพื่อนๆวันนี้คอนเทนต์วันนี้มันแน่นอนมันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าเกิดความแตกแยกในพี่น้องสันขวานวันนี้พรุ่งนี้จะมีการทำบุญตลาดอยู่แล้วพรุ่งนี้ตลาดภาคเครื่องภาคตะวันตกอยู่ตลาดกอบคุณนะครับมีการทำบุญประจำปีของที่นี่นะครับผมเรียนเชิญทุกท่านมีแผงพระนะครับตั้งแผงพระนะ400โต๊ะอยู่แล้วพรุ่งนี้มีแจกของรางวัล 50,000 บาทพร้อมมาร่วมทำบุญนะถวายเลี้ยงเพลเลี้ยงพระเพลกันมารับน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล แต่พรุ่งนี้จะเริ่มงานอยู่แล้วเจี๊ยบครับพี่วันนี้เด็กสังขวานเกิดมีเรื่องให้แตกความของมาคีกันโอ้โหวันนี้ต้องจับมาเคลียร์ในรายการเลยว่าทะเลาะอะไรกันเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเด็กสังขวานเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรซื้อลูกซอยกับโจลังวัดซื้อให้ลูกซอยกับโจลังวัดเกิดทะเลาะกันครับวันนี้ต้องจับมาเคลียร์เคลียร์ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวยุบรายการมาทั้งคู่เลยนะครับผมก็รวมคนละคู่ไงถ้าเคลียร์ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวยุบรายการทั้งคู่เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเปิดเฟซก่อนยังไม่รู้เลยเพื่อนๆ เข้ามาดูกี่คนแล้ว99คนครับ99คนเลขสวยอีก1คนจะเป็นจะครบ1วันพอดีอ้าว99 1วันทันเดทไงมามุกแป๊กอีกแล้วไปมาเพื่อนๆครับแชร์สาธารณะออกไปนะครับวันนี้แจกหนังสือเนี่ยปฏิทินเนี่ยปฏิทินเหมือนเดิมวันนี้แจกกี่เล่มดีลูกเหลือเยอะมั้ย3แจก3จะหมดแล้วอ่ะโอ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วแจก3จะหมดแล้วแล้วถ้าแจกไปถึงมีนาเขาจะทันได้ดูกันมั้ยลูกแจก5เล่มไปเลยวันนี้จะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วแจกไปแจกไปแจก5เล่มไปเลยสำหรับคนที่แชร์สาธารณะเป็นลูกโลกอ่ะแชร์ให้เป็นลูกโลกนะครับแจกปฏิทินปฏิทินไม่มีขายนะนะครับผมปฏิทินไม่มีขายครับผมอยากได้ต้องดูสันขวานอยากได้ต้องดูสันขวานแล้วก็แชร์สาธารณะเป็นลูกโลกแต่วันนี้เด็กสันขวานทะเลาะกันเรื่องอะไรในฐานะที่ผมเป็นพี่ใหญ่ผมก็ต้องเรียกมาเคลียร์กันบอกจุดเดี๋ยวพักก่อนให้ไอซื้อให้รู้ซอยมันเข้ามาเจอกระโจหลังวัดก่อนแบงค์โพธารามก็เป็นตัวแทนของซื้อให้รู้ซอยนะครับผมส่วนเจี๊ยบนะครับเจี๊ยบอะไรวะเจี๊ยบใบกะเพราเจี๊ยบเอ้ยอย่าเป็นท้าทายงี้เลยเหรอเจี๊ยบประโยคสำหรับเจี๊ยบประโยคก็เป็นตัวแทนของรายการโจหลังวัดและเจี๊ยบเนี่ยมันนั่งจับอะไรอยู่ในมือมันส่องแล้วส่องอีกส่องคล้องใจคล้องใจอะไรครับสิ่งที่ผมดูอยู่เนี่ยฮะคือสิ่งที่เรามีปัญหากันเนี่ยแหละเขาว่าไอ้เจ้าซื้อให้รู้ซอยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเหมามาบ้านหลังนึงบ้านหลังเนี้ยเป็นตะกรุดแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อเต๋ทั้งหมดแต่ส่วนโจหลังวัดมาดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่หลวงพ่อเต๋เลยนะดอกนี้เดี๋ยวนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเดี๋ยวเอาเล่นหนังสือก่อนเพื่อนๆเข้ามาเยอะแล้วนี่ๆๆพี่จ๋าว่าสรุปหนังสือมีจริงเหรอมันมีจริงครับผมแล้วหนังสือพระเครื่องเมืองราชบุรีที่ออกมาเนี่ยนะมันไม่ได้มีจริงอย่างเดียวมันเหมือนกับเหล็กไหลที่เขาล่ำลือกันว่าคัมภีร์เทวดาเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าคนที่บ้าทำหนังสือพระเครื่อง150หลวงพ่อกว่า200เกจิตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านแบบหมดเปลือกไม่มีซ่อนอะไรเลยรวมรูปภาพวัตถุมงคลที่ใช้ทำมาหากินได้จริงๆเยอะสุดในสภาวะที่พระเครื่องเมืองราชบุรีราคาขยับขึ้นสูงขนาดเนี้ย มันจะเป็นคัมภีร์เทวดาจริงหรือเปล่าครับมันจะเป็นคัมภีร์เทวดามีอยู่จริงแน่นอนมีจริงพี่ชัยนวัฒน์ให้ขายพี่ชัยนวัฒน์แล้วหนังสือเล่มนี้นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้มันเป็นรูปเป็นร่างแบบพี่ผมบอกให้บก.ผมได้พี่หมูแดงเนี่ยบอกเลยมั้ยหนีไปอยู่อุตรดิตถ์เดือนนึงไม่รับโทรศัพท์พวกเราเลยแล้วไม่ทำปุ๊บให้เราด้วยกลับมาถึงทำนั่งตอนนี้นั่งปิดเล่มกันตรงเนี้ยพอเวลาใกล้จะถึง3หน้าสุดท้ายบอก
พี่โอ๊ตผมตื่นเต้นว่ะทำไมหนังสือแบบรูปเป็นร่างแล้วไงมันจะผมตื่นเต้นว่ะผมได้ใจแล้วเดือนนึงที่หนีผมไปไม่ตื่นเต้นนะผมก็ตื่นเต้นมากกว่าพี่โอ๊ตนี่ด้วย15กุมภาพันธ์นี้ปิดจองแล้วก็อะไรเขาบอกว่าราคานี้เนาะนี่นะครับตอนนี้ใบจองเนี่ยเราอ่ะกระจายออกไปสำหรับคนที่อยากจะเอาใบจองเราไปทำยอดจองหนังสือให้เพื่อนๆซื้อครับวันนี้ผมแถลงในรายการนี้เลยแล้วก็จะแถลงในไลฟ์สังขวัญและใน Facebook ว่าครับผมจะปิดจองหนังสือพระเครื่องเมืองราชบุรีแค่วันที่15กุมภาพันธ์นี้15กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นใช่ครับในราคา 2,300 บาทนะใช่ตอนนี้ผมยังให้สิทธิ์ในการจองหนังสือพระเครื่องเมืองราชบุรีเนี่ยที่ราคา 2,300 บาทแค่พร้อมค่าจัดส่ง200บาทเป็น 2,700 บาทเนี่ยไอ้ 2,500 แค่ใน15กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นใช่ครับแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปติดตามกันจะต้องขึ้นราคาอาจจะต้องขึ้นราคาจองเพราะว่าต้นทุนในการผลิตของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นกะว่าไม่เกิน400หน้าตอนนี้ไปถึง500หน้าแล้วตอนนี้500หน้าแล้วในหนังสือเนี่ยมีดัชนีว่าพระสร้างเหรียญแรกอะไรแต่ละเหรียญสร้างออกมาปีพ.ศ.อะไรวิธีการอ่านบาลีวิธีการดูพัดยศว่าพัดยศในรูปซีเปียนะเขากล่าวถึงอะไร บอกวิธีการสร้างเหรียญข้างกระบอกข้างเลื่อยทั้งหมดทั้งมวลในเล่มนี้เพราะเหรียญแรกของประเทศไทยเนี่ยสร้างที่ราชบุรีถูกไหมครับครับจึงผมบอกว่าหนังสือราชบุรีเล่มนี้เป็นหนังสือปฐมบทแห่งเหรียญทั้งประเทศไทยสำหรับพระเกจิผมกล้าพูดอย่างนี้นะเพราะเหรียญแรกสร้างที่จังหวัดนี้วันนี้เราจะเริ่มจากเหรียญแรกนับหนึ่งกันเลยนะครับจากเหรียญนี้เลยนะครับผมก็ผมบอกว่าหนังสือเล่มนี้เราทำเป็นรูปเป็นร่างจนปิดปุ๊บเนี่ยเราบอกเลยว่า 2,300 เนี่ยขาดทุนแน่นอนขาดทุนนะครับขาดทุนแน่นอนพี่แต่ช่วยคุยกับเขาหน่อยเพื่อได้นอนนอนทีนะว่าหลายครั้งละช่วยเรียกชื่อผมหน่อยเอาคุณเดือนครับจะสิบกระทู้แล้วพี่คุณเดือนนครปฐมเขาบอกว่าเขาซื้อตั๋วนายเดือนรูปหล่อซื้อตั๋วเยอะมากเลยเขาบอกหรือคุณเดือนเย็กเค้ไปนอนได้ครับผมจองยังไงจองที่ไหนพี่ไลฟ์สดครับผมเดี๋ยวติดต่อกลับนะครับนะครับครับผมพรุ่งนี้มีทำบุญตลาดนะครับเรียนเชิญมาเจอที่ตลาดเลยครับพี่ตลาดกอบกุลพรุ่งนี้ทำบุญตลาดนะครับพี่ครับมานะครับโอเคพี่ครับครับผมโอเคอันนี้ส่วนเรื่องพี่วุฒิเมืองการพรุ่งนี้จะพ่อเปลี่ยนวัดใต้มาให้เราจองทางไหนนี่แอดมินเขาขึ้นมาแล้วครับจองที่ไหนยังไงแอดมินขึ้นให้แล้วใช่ครับบอกว่าถึงแค่15กุมภาพันธ์เท่านั้นและหลังจาก15กุมภาพันธ์นะครับผมเราจะเรียกใบจองคืนทั้งหมดครับแล้วใบจองล็อตใหม่จะเป็นอีกสีนึงอีกราคาและอีกราคาหนึ่งด้วยใช่เราทำแบบนี้เพื่ออะไรไหมครับเพื่อให้คนที่จองก่อนรอมาเป็นปีเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเขายังมีสิทธิพิเศษใช่ครับที่รอมาเนี่ยเอ้ยมันยังมีอะไรชดเชยความรู้สึกให้ผมต้องบอกเลยครับว่าตอนทำหนังสือเนี่ยผมซ่าเองอ่ะผมคิดว่ามันง่ายโอ้โหผมถึงรู้ว่าคนเขาทำวัดเดียวเนี่ยยังครึ่งปีผมทำ150วัตต์ข้อมูลทุกข้อมูลต้องผิดไม่ได้ต้องลงพื้นที่จริงต้องไปถ่ายรูปจริงๆแล้วจะบอกผิดพลาดให้น้อยที่สุดผิดให้น้อยที่สุดแล้วในหนังสือเนี่ยบอกแล้วว่าตอนเนี้ยไปเอาพระบ้านคุณมาเทียบกับหนังสือมีในหนังสือขายได้แน่นอนครับใช่แล้วหรือจะซื้อพระแพงๆเอามาเทียบหนังสือถ้าไม่เหมือนกันคุณปลอดภัยจากการซื้อพระเก๋องค์นึงหลายหลายหมื่นก็คุ้มค่ากับหนังสือเล่มนี้แล้วเราใช้เวลาทำเป็นปีสองปีแล้วผมอยากให้หนังสือพระเครื่องเล่มนี้เป็นหนังสือที่เก็บแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับนะครับผมก็นะฮะวันนี้ทุกคนที่รอมาปีนึงก็น่าจะสบายใจแล้วนะครับผมน่าจะสบายใจแล้วพี่เพชรท้าวจันทร์5ปีฮะ5ปีพี่เพชรเขาทำ5พี่ก็ทำ5ปีก็เยอะไงเยอะไงเยอะเขาทำก่อนนั้นมันยากนะฮะใช่แต่หนังสือเล่มนี้ผมให้ตั้งแต่การดูเหรียญข้างกระบอกข้างเลื่อยข้างปั๊มประมาณปีไหนถึงปีไหนเหรียญราชบุรีเนี่ยอะไรสร้างก่อนสร้างหลังก็จะมีบอกเลยเหรียญแรกมีหลวงพ่ออะไรบ้างพ.ศ.นี้มีหลวงพ่ออะไรบ้างของที่โน้นอะไรบ้างตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับผมถือว่าก็ผมก็ตื่นเต้นมองพี่หมูแดงนะว่าหนังสือใกล้จะเสร็จแล้วเราบอกเลยถ้าเราทำเอาตังค์นะพี่ผมปล่อยหนังสือออกไปนานแล้วปล่อยตั้งแต่งานมากว่าปีแล้วถ้าผมจะทำแค่เอาเงินนะนะครับแต่คือผมตั้งใจทำหนังสือเล่มนี้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ของชีวิตผมครับผมไปไหว้พระทุกวัดเชื่อไหมครับอย่าเพิ่งยุ่งกับอันนี้ลูกผมไปไหว้พระทุกวัดผมอ่ะกราบพระแล้วผมขอในวัดขอให้ผมทำหนังสือเสร็จนะครับผมเพราะคนเราในชีวิตแน่นอนว่ายังไงอ่ะขอให้ผมทำหนังสือเสร็จก่อนผมจะตายผมพูดอย่างนี้เลยนะเพราะผมกลัวทำหนังสือเล่มนี้ไม่เสร็จก็วันนี้พอใกล้จะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างก็นอนตายตาหลับแล้วใช่นั่นคือเป็นความสบายใจอย่างนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าหนังสือเล่มนี้เมื่อทำออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนอยากจะเอาตังค์ใช่โอ้โหผมซอยเป็น2เล่มเนี่ยผมรวยเล่มหนึ่งเล่มสองเนี่ยครับ150กว่าวัตต์อ่ะซอยได้ผมทำเป็นเล่มหนึ่งเล่มสองนะผมแบ่งเป็น2เล่มเนี่ยผมขายได้2รอบในการหาข้อมูลครั้งเดียวนะ
แต่ทำไมผมถึงให้เต็มๆ150วัตต์170กว่าเกจิในเล่มเดียวแล้วในราคา 2,300 เดี๋ยวผมไปซื้อที่ตลาดปาแนวโน้มจะได้หนังสือช่วงไหนหรอครับผมเอาว่าไม่เกิน3เดือนเนี่ยคุณได้หนังสือแน่นอนผมว่าน่าจะเป็นน่าจะก่อนสงกรานต์นะมีนานะเอา3เดือนเลยเอา3เดือนเลยไม่มีใครชัวร์เผื่อๆไว้แต่ใน3เดือนเนี่ยคุณได้แน่นอนเพราะในนี้ปุ๊บมันเสร็จข้อมูลมันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ที่ผมอยากให้ได้อีก3เดือนเพราะผมเป็นคนแปลกผมชอบพฤษภาผมชอบวันแรงงานเวลาผมจะนัดซื้อผมจะนัดซื้อพฤษภาหมดเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่คุณพี่ว่ารีบอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าไม่เพอร์เฟคก็ไม่ออกอะค่ะใช่แต่คือยังไงตอนนี้มันเวิร์กแล้วผมนั่งตรวจอ่านเนี่ยเฮ้ยพี่อันนี้มันยังต้องเพิ่มวันนี้อีกครับนั่งตรวจเฮ้ยจนครั้งที่พี่โอ๊ตพอได้แล้วบอกไม่ได้พ่อออสเนี่ยต้องมีงานแกพ่อออสเนี่ยต้องมีเหรียญพ่อแกพ่อออสต้องมีนารายณ์สี่กรเฮ้ยปุ๊บหามาไม่ได้พระครูทำวัดโขงต้องมีลงพอหาไปปุ๊บเฮ้ยพี่ไม่ได้อันนี้ต้องมีนะครับเพื่ออะไรที่ขายแล้วได้ตังค์อ่ะคุณต้องมีในนี้หมดขอบคุณมากๆครับอันนี้ครับนะนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจทำผมถามว่าออกไปอ่ะได้ตังค์จริงแต่มันไม่คุ้มค่าครับจะออกไปทำอะไรออกให้ชาวบ้านเขาด่ามันไม่คุ้มหรอกนะครับออกทั้งทีต้องใช้ทำมาหากินได้เลยแล้วทำจำนวนจำกัด 5,000 เล่มเท่านั้นจริงๆครับนี่คือเราพูดอะไรผมไม่เป็นคนพูดอะไรแบบพูดเหมือนกับเฮ้ยมันจะทำได้เหรอทำรายการพากเครื่องคืนไม่หักทำรายการพากเครื่องประมูลไม่ถึงราคาโอนตังค์ให้เลยครับแต่ทุกอย่างผมพูดแล้วผมทำจริงเหมือนกับหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกันถ้าผมซอยเป็น2เล่มเนี่ยผมได้เงิน2เล่มเลยนะแต่เราไม่ทำเราเอาเล่มเดียวเลยเอาแบบให้ทุกคนเต็มๆนะครับเหมือนกับหนังสือพระเนี่ยจะพูดแทนผมทุกวันนี้ผมพูดพระลาบุรีบางคนลืมนะแต่ถ้าหนังสือไม่ออกเนี่ยคือมันจะพูดแทนผมไงผมไม่ต้องพูดซ้ำเพื่อนๆ เปิดดูจะรู้จักหลวงพ่อนั้นเป็นอาจารย์หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อนี่สร้างปีอะไรท่านเก่งยังไงท่านไปเรียนวิชาจากไหนมาท่านทุดงไปเจอใครบ้างโอ้โหมีคอลัมน์แบบนี้ให้อ่านทั้งเล่มนะครับอ่ะโอเคแบงค์น้องสบายดีไหมพี่ผมอยากได้ตองที่ไหนเดี๋ยวผมไปซื้อที่ตลาดบ้านโป่งมีไหมครับก็ได้ครับแล้วตอนนี้ก็มาเข้าเรื่องที่รายการโจรังวัดเนี่ยทะเลาะกับรายการซื้อให้รู้ซอยมันทะเลาะอะไรกันเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อยากฟังเอาเงียบคนอยากฟังไงเขาเพ้นก่อนเนี่ยแล้วดีแบงค์เข้ามาหน่อยฮะมาทำไมผมว่าถูกรับเชิญมาไปงั้นแหละพี่ผ่านมาช่วยแชร์สถานะไปมันแน่นอนไลน์นี้เด็กสันขวานแตกความสามัคคีกันสองรายการทะเลาะกันถ้าวันนี้นะผมเคลียร์ไม่จบนะยุบรายการทั้งคู่เลยแล้วผมจะเอาพิตตี้มานั่งแทนเรารอมานานแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับยังไงพี่มันตกบ่อยอะลูกมือไม้อ่อนมือไม้อ่อนนะลูกนะครับเรื่องหนังสือมันเอียงไงหนูต้องเห็นหนังสือมันเป็นยังไงพี่ไอรายการซื้อให้รู้ซอยตามรอยน็อตเจมแบงค์เนี่ยครับมันก็ไปเหมาพระตามบ้านอยู่แล้วเนี่ยประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นสำคัญนะที่สมัยก่อนว่าผมซื้อพระเนี่ยบางทีส่วนเซียนสวดเก๊บอกไม่เล่นแต่ผมเป็นคนซื้อมาเนี่ยผมรู้ว่าบ้านนี้มีแต่พระแท้อย่างเงี้ยมันเก๊ไม่ได้แต่เซียนบอกเก๊มันมาเข้าหยอดนี้เลยไอ้รายการซื้อรูซอยเขาก็ไปซื้อพระบ้านมาหลังนึง แล้วบ้านนั้นมีแต่พ่อเต๋ทั้งบ้านเลยกับตะกรุดดอกนี้มีลูกศัตรูไหมแอดมินลูกศัตรูตะกรุดพ่อเต๋ไปเอาขึ้นให้เพื่อนๆดูหน่อยมีไหมน่าจะมีนะน็อตส่งใหม่ๆเนี่ยตะกรุดดอกเนี้ยตัดกล้องมาที่แบงค์ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาลูกศัตรูขึ้นเลยมีไหมมีไหมมีสิเดี๋ยวรู้ถือตัดกล้องไอ้ตะกรุดดอกเนี้ยครับไอ้รายการซื้อให้รู้ซอยเนี่ยมันก็บอกเนี่ยพ่อเต๋พ่อเจ้าของบ้านเนี่ยยืนยันว่าเป็นพ่อเต๋แดงใช้กล้องส่องก่อนเนี่ยใช้กล้องส่องแต่ว่าเชือกเนี่ยเป็นเชือกไนลอนไม่ใช่เชือกดิบคือจริงๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องของรายการซื้อรู้ซอยนะไอ้รายการโจรังวัดเขาเข้ามายุ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่พ่อเต๋เฮ้ยเดี๋ยวพี่พูดอะไรมันต้องยุติธรรมดิโอเคโอเคโอเคจะบอกเข้ามายุ่งไม่ได้โอเคโอเคมันเป็นสิทธิของผมความคิดผมด้วยความที่ว่าไอ้จุนปักเก็ตเนี่ยเขาเป็นคนทำหนังสือเขามีความรู้เยอะเ
ขาก็มาดูแบบอันเนี้ยเขาก็ดูหน้าผมนะเขาทำอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่พ่อเต๋หรอกทับปากหน่อยผมว่าไม่ใช่พ่อเต๋หรอกลูกคือนั่นมันน้องเจ๊ใบหยกเออนี่น้องผมเจ๊ใบหยกมาถึงก็ผมเอาไม่ใช่พ่อเต๋เออมันต้องไปทางเดียวกันเนี่ยผมเอาไม่ใช่พ่อเต๋โจหลังวัดต้องไปทางเดียวกันโจแล้วว่าเฮ้ยก็ไปซื้อมาจากบ้านพ่อเต๋ทั้งบ้านอ่ะพระอื่นพ่อเต๋หมดเลยเนี่ยพ่อเต๋เลือดร้อนอย่างไอโอบางแพไอโอโอบางแพก็วันนั้นผมนั่งรถกลับมามืดละมืดละไอโอก็นะโอ๊ตเนี่ยน้าอ้นดูให้ผมทีพ่อเต๋ว่าถ้าใช่พ่อเต๋ผมจะเอาไว้ใช้แล้วก็ส่องมาบอกร้านนี้มันก็พ่อเต๋แล้วแต่เชือกมันใหม่น่าจะเป็นพ่อเต๋ยุคปลายๆผมเอาไว้ใช้นะโน้ตเดี๋ยวผมตัดก่อนเดี๋ยวผมตัดนะก็ขนาดเด็กเช็ดตู้สันขวานยังมีตังตัดตะกรุดอ่ะมันก็หายไปประมาณ3วัน4วันบอกน้าอ้นผมไปให้ใครดูอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ใช่พ่อเต๋เขาบอกพ่อแย้มผมไม่ให้เขาเรียกผมไม่ให้เซียนสายนครปฐมดูเขาบอกว่าไม่ใช่พ่อเต๋เป็นพ่อแย้มครับในความรู้สึกผมคือพ่อเต๋เนี่ยมรณภาพปีเท่าไหร่30กว่าใช่ไหมน่าจะราว30กว่าแหละครับแล้วตะกุดดอกเนี้ยมันถึง30กว่าไหมแล้วมันถักด้วยไนลอนแต่ลายถักมันนี่มันพ่อเต๋อยู่แล้วเป็นพ่อแย้มเหรอตะกุดพ่อแย้มที่ผมเคยเจอเนี่ยมันจะใหม่กว่านี้มันก็เกิดเมื่อความเห็นไม่ตรงกันการพนันก็เกิดขึ้นเมื่อความเห็นไม่ตรงกันการพนันก็เกิดขึ้นผมถามเพื่อนๆนะเพื่อนๆดูตะกุดดอกเนี้ยเพื่อนๆว่าเป็นตะกุดหลวงพ่อเต๋หรือเปล่าเต๋หรือแย้มแบงค์ส่องให้ดูชัดๆนะกล้องมึงมันเล็กอะแบงค์เล็กทุกอย่างเลยมึงเนี่ยเอาใหญ่ๆไว้นี่ใหญ่จ้องใหญ่ๆเหมือนเจ๊ใบโยกนี่โอ้โหถูกกล้องครับคนละสายเลยเด่นในดูบ้างด้วยดูซีด้วยดูซีด้วยอย่าคุยเยอะเลยเดี๋ยวพากมาผมรู้จักสันขวานเพราะรายการซื้อทะลุซอยดังมากไอ้โจหลังวัดนี่ไม่เคยมีใครจดจำเลยขนาดชื่อรายการยังพูดผิดเลยชื่อโอ้โหดังมากเลยจริงเหรอซื้อทะลุซอยซื้อทะลุซอยมันเป็นโบกแต่พูดถึงว่าเรื่องวิชาการเนี่ยรายการโจหลังวัดนี่แน่นเปิ๊กเปิ๊กเพราะเจี๊ยบใบหยกกับจุนปากเกตเนี่ยเขาแบบเขาแม่นเรื่องประวัติข้อมูลลงพื้นที่ลงพื้นที่เพื่อนเพื่อนดูครับว่าดอกเนี้ยใช่ตะกุดพ่อเต๋ไหมอยากได้ลูกศัตรูอ่ะมีไหมหาให้ทีนี้เอาเนี้ยแหละเล่นสดเลยเดี๋ยวพาดีกว่าพาดีกว่าหมดเรื่องเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพาตะกุดดอกนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาตะกุดดอกนี้พิสูจน์กลางรายการเลยยังไงแชร์สาธารณะเอาไว้พาอย่างเดียวมันก็ไม่ต้องมีการพนันหรือเปล่ามันก็มึงพนันกันมาแล้วดิอะไรล่ะเอางี้ดีกว่าเดิมพันกลางรายการเลยเรื่องเอาเงี้ยนะถ้าแกมาเป็นสวัสดีท้าวอาจารย์เจ้ากันนะเอ้ยบอกไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเต๋บอกไม่ใช่พ่อเต๋ไงพ่อเต๋ไงไม่ใช่ไงเราใช่ไงพี่ยังไงดีโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งเอางี้ดีกว่าในฐานะที่ผมเป็นพี่นะผมเลือกเลยเอาว่าถ้าผ่านมาแล้วนะใครแพ้นะพรุ่งนี้เลี้ยงข้าวทั้งโต๊ะแล้วร้านอาหารที่ต้องไปเลี้ยงเนี่ยต้องเอาร้านที่มันสาแก่ใจพอสมควรเอาเป็นสักร้านเอาร้านลิงก์ที่สนามหญ้าดิลิงก์ก็พอมีลิงก์มีแฮงมีสนามหญ้าราชบุรีเนี่ยเอาร้านไหนดิแฮงไหนฮะร้านไหนวะมีแฮงเส้นบายพาสมีแฮงบายพาสสนามหญ้าดิสนามหญ้าในตัวเมืองสนามหญ้าถ้าเกิดว่าร้านลิงก์นี่โพธารามไปได้ทุกร้านอ่ะสนามหญ้าฮะสนามหญ้าก่อนได้ไอ้น้องไปไหนน้ำยากก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวร้านลิงก์มีแฮงเขาเคืองน่ะเอาอะไรลิงก์อยากกินลิงก์อันนี้กินลิงก์เอางี้ดีกว่าเอาว่าเอาง่ายๆนะ2มื้อเลยมึงกล้าเปล่าฮะ2มื้อเลยถ้าวันเนี้ยเดี๋ยวตะกุดดอกเนี้ยนะผมเนี่ยจ่ายตังค์ตัดจากรายการซื้อลูกซอยมาเองเดี๋ยวพี่พาเลยอยู่ข้างไหนเนี่ยฮะอยู่ข้างไหนกลางอยู่ข้างไหนอยู่ข้างไหนพี่อยู่ขอพี่อยู่ข้างร้านแล้วกันกินฟรีได้หมดเรากินฟรีเราพี่ยูบอกเติมพันด้วยมาเป็นคู่เลยพี่ยูเอาข้างไหนเอาข้างซื้อรู้ซอยหรือว่าโจหลังวัดพี่ยูบอกพ่อเต๋พ่อเต๋เพื่อนเพื่อนใส่ความคิดมาเลยครับผมว่าเนี่ยร้านไม่ใช่ร้านอะไรอันเนี้ยพ่อเต๋หรือเปล่าครับไม่ใช่อ่ะผมว่าไม่ใช่อ่ะ
พ่อเต๋เป็นยังไงก่อนดีกว่าถ้าแกะมาต้องเหมือนนะตัวเหมือนแบบไหนเอางี้ผมมีลายมือพ่อเต๋อยู่เออเอาดูลายมือพ่อเต๋ด้วยอันนี้นะครับอันนี้คือลายมือหลวงพ่อเต๋อ่ะแบงค์คลีให้ดูเดี๋ยวผ้าดอกนี้เลยนะนี่คือลายมือหลวงพ่อเต๋นี่ครับที่พ่อเต๋จานไว้ในกระดาษแล้วแนวร่วมกูไปไหนวะเนี่ยตอนทําตะกรุดวันนี้พี่เหมานี่คือลายมือพ่อเต๋ที่พ่อเต๋จานอัคระเนี่ยกระดาษเนี่ยที่เขาเรียกถุงปูเนี่ยม้วนก่อนที่จะถักเชือกแล้วลงรักอันนี้คือลายมือที่บอกว่าเต๋เพราะอาจารย์หลอยเนี่ยผ่ามาแล้วตัดตะกรุดพ่อเต๋ซึ่งถ้าผ่าตะกรุดดอกนี้มาถ้าเป็นพ่อเต๋ต้องเป็นลายมือเดียวกันแต่ถ้าผ่ามาข้างในไม่ใช่ลายมือเดียวกันก็คือไม่ใช่พ่อเต๋แล้วถ้าผ่ามันจะเขียนสวัสดีท่าประจันอันนี้นะครับผมรับผิดชอบให้เพราะผมดูตะกรุดดอกเนี้ยว่าแท้วันก่อนเขาผ่าไปดอกอันนี้นะถ้าเกิดว่าผ่าออกมาเป็นพ่อเต๋สองมือเลยนะสนามหญ้ามือหนึ่งร้านลิงมือหนึ่งทำไมก็ไม่เป็นไรนี่รับคำท้าไหมรับคำท้าครับผมร่วมครับผมรับคำท้ารับคำท้าไหมมาเลยแต่ถ้าผ่าออกมาดอกนี้ไม่ใช่อะไรมือพ่อเต๋นะเลี้ยงเขานะแต่ถ้าออกมาดอกนี้เก๋ผมเลี้ยงให้ทั้งสองฝั่งเลยถ้าเป็นสวัสดีท่านอาจารย์ที่รับนะเป็น4มื้ออะไรเงี้ยนะครับเป็น4มื้อเพราะอย่างเงี้ยแอดมินสบายนะครับเพราะอย่างเงี้ยถ้าถามว่าใจผมลึกๆนะผมจะบอกเนี่ยพ่อเต๋นั่นอ้าวยังไงเนี่ยใจลึกๆของเราเราบอกเนี่ยพ่อเต๋เนี่ยเนี่ยเอ็นเอียงละเอ็นเอียงละไม่ใช่คือคนเราเนี่ยมันมีสิทธิ์จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเหมือนที่เพื่อนๆแสดงมาเนี่ยเป็นยุคปลายครับพี่ PKE แบบไม่ใช่ถ้าเป็นพ่อเต๋ผมจองจับพลันแป๊บไม่เอาครับอย่าไปล้อเลียนพาเลยดีกว่าพาเลยดีกว่าเสียเวลาพ่อเต๋แน่นอนครับหนามหญ้าสาวน่ารักเยอะกว่าโอเคไปหนามหญ้าไม่เคยเจอเลยเจอแต่เด็กเสิร์ฟชายแต่เบียร์อร่อยพ่อเต๋ครับพ่อเต๋ครับผ่าออกมารักนะจุ๊บๆเล่นด้วยจ้าลุงผมมีครับพี่เจี๊ยบสู้ๆจะสู้ๆอยู่ข้างพ่อเต๋เฮ้ยแต่แฟนรายการบอกพ่อเต๋หมดเลยนะก็เหลือแฟนรายการพี่ยูบอกว่าให้เพิ่มทุนด้วยโอ้โหแฟนรายการบอกพ่อเต๋หมดเลยพี่ยูบอกว่าน้อยไปส่องให้ดูเชือกก่อนดูห่วงดูเชือกก่อนพาที่ผ่าแน่นอนวันนี้มีผ่าพิสูจน์แน่นอนคือการศึกษาพระเครื่องอ่ะนะครับการศึกษาพระเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าเด็กสันขวานทุกคนที่ดูพระเป็นเด็กสันขวานทุกคนที่ซื้อพระตาเดียวได้ดูคนเดียวแล้วซื้อคนเดียวได้ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นพระเครื่องมีความรู้เรื่องพระเครื่องเนี่ยจากการที่ซื้อพระเหมาตามบ้านแบบนี้บ่อยจนบางครั้งเนี่ยพระที่เราซื้อได้จากบ้านเนี่ยเรารู้นี่บางคนเนี่ยเขาเล่าว่าเขารับมาจากบุญของพ่อเลยแต่พอมาออกสู่สนามกลางเขาบอกเก๊ไม่เล่นไม่มีคนซื้อแต่ในใจผมแล้วก็ยังค้านเฮ้ยเนี่ยมันแท้ผมรู้ที่มานี่นี่อย่างเงี้ยมันแท้กี่หลวงพ่อแล้วที่หลวงพ่อสร้างและเสกถูกตีเป็นเก๊เพราะเซียนพระสวดผมถามเซียนพระเนี่ยได้เข้าไปวัดป่ะได้รู้เรื่องราวบอกเขาสร้างเมื่อกี้แบบอะไรยังไงผมบอกแล้วสมัยก่อนเนี่ยผมบอกเก๊เก่าไม่มีพระเหรียญคณาจารย์ทุกวันเนี่ยที่มีกากน่ะสมัยก่อนเขาบอกเบอร์บวมมีกากเก๊ถูกไหมผมกล้าพูดมีกากแท้หมดเพราะเหรียญมีกากเนี่ยคือต้องเอาบล็อกเดิมมาปั๊มถูกป่ะถ้าไม่เอาบล็อกเดิมมาปั๊มเนี่ยมันจะมีกากได้ยังไงเหรียญมีกากเนี่ยแท้หมดแต่เป็นคนละวาระทันไม่ทันอีกเรื่องนึงแต่ไม่เก๊แน่นอนถูกไหมถ้าของเก๊เนี่ยเขาต้องไปกดจากเหรียญสวยมามันจะมีกากได้ไงอ่ะถูกไหมครับผมบอกเลยเหรียญมีกากแท้หมดแต่ทันหรือไม่ทันก็ต้องไปคุยแต่ผมบอกส่วนมากจะทันนะใช่ไหมอย่างพ่อออสเนี่ยมีกากไม่มีกากใช่พ่อพินเนี่ยมีกากไม่กากถ้าบล็อกเดียวกันใครจะสามารถเอาบล็อกเดิมไปปั๊มได้ล่ะถ้าวัดไม่ให้อ่ะครับถูกไหมนี่แหละครับก็วันนี้เอาที่ว่าผมมีความสุขนะที่ผมจะได้ผ่าตะกรุดดอกนี้พิสูจน์ในรายการสันขวานวันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนผ่ากับมือตัวเองมาใจร้อนแล้วเนี่ยอยากมือเลยมาผมจะเป็นคนผ่ากับมือตัวเองมาเรียมใช้เลย
FC เจี๊ยบใบหยกนี่กำลังใจมีแล้วกำลังใจมีแล้วต้องมีติดปลายนวมคนเดียวนะ FC อ่ะเฮ้ยแต่คนอื่นพ่อเตะหมดเลยนะไม่เป็นไรใจใจต้องนิ่งรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งแบงค์พี่ว่าไม่ทันพ่อเตะครับเป็นยุคหลวงกูแย้มขอจะสิทธิ์คอมเมนต์ดิเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ครับนี่นะครับมีดมามีดมาผมใช้คัตเตอร์เลยครับคมคมเลยคัตเตอร์คมคมเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนใบก่อนผ่าเลยครับใช่ครับวันนี้ผ่าเลยครับผ่าแน่นอนครับไม่งั้นไม่จบไม่งั้นไม่จบเดี๋ยวขอที่แกะคัตเตอร์หน่อยลูกขอเปลี่ยนใบหน่อยได้ยังใช้ได้พุทธคุณอยู่ใช้ได้ครับพุทธคุณเต็มเปี่ยมใบนี้เหรอเดี๋ยวเปลี่ยนใบใหม่เลยไม่รู้ว่าใบนี้โอเวอร์แพร์มันแค่เล็บหรือเปล่าไงเอาเลยไม่ต้องเราออกแล้วลูกเนี่ยผมขอเปลี่ยนใบคัตเตอร์แป๊บเอาใบใหม่เลยครับผมปู่แย้มครับมาปู่แย้มแล้วครับปู่แย้มครับพี่โยบอกกันเล่นอีกมือนึงคุณสายชนพี่แย้มยกต้นวันนี้มีเสียเสือกันแน่ผมว่าปู่แย้มครับโอ้โหไงรู้สึกฝังเจี๊ยบเยอะนะโอ้วันนี้มีเสียเสือกันมากดูอาการแล้วพี่ประเสริฐดีบอกข้างพี่เจี๊ยบครับคุณครับโอ้โหพ่อแย้มพ่อเต๋อหรือเก๊เก๊พี่โอ๊ตจ่ายนะจ่ายเองจ่ายเองปายุทธบอกว่าผมเล่นลายอื่นก็แย้มมาโอ้พี่หน่อยมาขอบคุณพี่หน่อยครับขอบคุณพี่หน่อยครับโอ้โหมาซิเป็นไงพี่ธนากรยังรักเราอยู่เหมือนเดิมโธ่มาเลยใช่ครับพยานพ่อเต๋อก็ดีมาพาเลยมาสดสดพาเลยครับท่านผู้ชมสวิงขึ้นเรื่อยๆนะฮะช่วยแชร์มานะครับสิ่งที่ผมทำนะครับเพื่อความชัดเจนในการศึกษาภาคเครื่องชัดเจนแน่นอนไปรวมเพื่อทำไงเนี่ยเพื่อผมจะได้บอกว่าผมจะบอกว่าตะกรุดพ่อเยพ่อเต๋อเนี่ยมีเชือกไนลอนไหมทุกวันนี้ยังถกเถียงเลยว่าตะกรุดพ่อเต๋อไม่มีเชือกไนลอนวันนี้จะได้พิสูจน์ว่าตะกรุดพ่อเต๋อมีเชือกไนลอนไหมผมเคยได้ตะกรุดพ่อเต๋อที่ถักด้วยสายเอ็นด้วยนะด้วยเอ็นตกปลาเนี่ยมีไหมตะกรุดพ่อเต๋อที่ทำจากเชือกไนลอนวันนี้เราจะได้รู้กันแล้วก็พิสูจน์ไปพร้อมๆกันครับเพื่อนแบงค์เอากล้องมาไล่โจหลังวัดอีกคนนึงมันมาช่วยอะไรกูเลยเนี่ยโอ้ยมันเดินโชว์ไปโชว์มานะครับพอเตะพอยามครึ่งๆเลยเพื่อนๆอ่ะพอยามชัวเฮ้ยหนามย่านะไม่กลัวอยู่แล้วนี่โอ้โหตัวมันไม่กลัวอยู่แล้วแต่เวลากินยังไม่เห็นจ่ายเลยหนามย่านะจุนสักร้านเลยกับซื้อที่รู้ซอยเนี่ยกินฟรีทุกงานถ้าไม่ใช่ทั้งสองอย่างพี่โอ๊ตเลี้ยงใจเย็นใจเย็นให้พี่โอ๊ตมีสมาธิก่อนเดี๋ยวรู้เลยระวังมือนะระวังมือนะหาเหนียวอย่าไปกลัวดูตอนนี้30เกือบ400แล้ว350ระหว่างที่รอพี่โอ๊ตผ่าเพื่อนๆก็ลองทายมาว่าเป็นพ่อเต๋หรือพ่อแย้มหรือไม่ใช่ทั้งสองของพ่ออ่ามี3ชายร่วมสนุกร่วมสนุกกันหรือว่าเป็นสวัสดีท่าประจันสวัสดีท่าประจันรักนะเด็กโง่แล้วว่าไปเอามาผ่าอะไรให้เป็นที่ผมทำวันนี้ครับผมบอกเลยว่าเพื่อจะพิสูจน์ว่าตะกรุดหลวงพ่อเต๋อเนี่ยมีจากเชือกไนลอนหรือเปล่าคือนี่เป็นเชือกไนลอนนะฮะปกติแล้วเขาบอกว่าไม่มีหลวงพ่อเต๋อวันนี้เราจะลองผ่าดูว่าหลวงพ่อเต๋อจะมีไนลอนไหมระหว่างลุ้นช่วยแชร์หน่อยนะคะวันนี้อ๋ออย่าลืมแชร์นะครับแชร์เยอะโอ้มีพ่อเต๋อก็หลายคนนะพ่อเต๋อเพื่อนๆบอกอะไรพ่อเต๋อก็หลายคนนะผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆน่ะดูเพราะความสนุกแต่มีไอ้คนที่จะเสียตังค์เนี่ยไม่ค่อยสนุกอยู่2คนผมจะได้กินข้าวฟรีเลยดีใจจังอะไรเนี่ยระวังมือนะเจ๊ไม่เจ๊แล้วแหละอ
400แล้วครับ400แล้วขอบคุณนะคะที่ช่วยแชร์พอพี่ๆแชร์ปั๊บยอดขึ้นเลยขอบคุณนะคะเอาละครับ400ดอกเนี้ยไม่เก๋หรอกเพราะข้างในอ่ะมีไม้ขู่ไม่เก๋เลยไม่เก๋แล้วไม่เก๋แล้วถ้าเป็นไม้นะครับเพื่อนๆดูนะครับดอกเนี้ยไม่เก๋แน่นอนนะครับขอก๊อกหน่อยก็คือพี่โอ๊ตไม่ต้องเลี้ยงแล้วเพราะข้างในเนี่ยต้องให้แบงค์จับแบงค์จับดูว่านะครับเพราะข้างในเนี่ยโอเคเห็นที่อุ่นไหมพี่เจี๊ยบทำไมรุนจังแล้วดูอันนี้สองอันนี้ได้ลูกเอาแล้วครับเอาแล้วดูอันโน้ตดูอันโน้ตดูอันโน้ตเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว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 พ่อเต๋ครับพ่อเต๋ครับโอ้พี่หนวดพี่หนวดบางแสนบอกพ่อเต๋ครับเออแล้ว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 เอาแล้วปั๊บโอ้โหตะกุดพยานกรอบมากอ่ะพี่อาร์บอกไม่ต้องแกะแล้วขอเช่าต่อขอเช่าต่อเลยลายมือมาแล้วลายมือมาแล้วลายมือมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยลายมือมาแล้วเตะแล้วไม่ใช่เพราะเตะแล้วไม่ใช่เพราะเตะแล้วอย่างเงี้ยไม่เหลือดีเจี๊ยบไม่ใช่มึงเห็นนี่ไหมแกก่อนแกก่อนแกก่อนเอากระดาษนู้นมาไม่ใช่เอากระดาษนู้นมาเอามาเทียบเดี๋ยวได้ลุ้นเดี๋ยวได้ลุ้นนี่นะครับเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวซิเดี๋ยวซิเก็บนี่ก่อนครับคนละลายมือหยิบนี่ไว้นะเพื่อนๆดูตรงนี้ไว้นะครับเสียดายตัวนี้กับตัวใหญ่น้อยเลยมีประโยชน์หน่อยลูกครับนี่แหละครับคือการศึกษาพระเครื่องแบบให้รู้แจ้งเห็นจริงแบบเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไม่ต้องมาเถียงกันเลยนะฮะว่ามีเอ็นไม่มีเอ็นไม่มียันพระเจ้าพระองค์พ่อแย้มตรงพ่อแย้มเห็นเห็นพ่อเตะตรงไหนพ่อเตะตรงไหนครับพ่อเตะตรงไหนเดี๋ยวหนามหญ้าเฮ้ยอันนี้เป็นผ้านะโอ้โหผ้าอันนี้เป็นไม้อันนี้เป็นไม้ข้างในเป็นแกนไม้อยู่แล้วเดี๋ยวแกนไม้ที่ม้วนดูลายมือดิเดี๋ยวผมไล่ให้เพื่อนเพื่อนใจเย็นมันไม่ได้อยู่ที่กระถาแล้วครับมันอยู่ที่ลายมือฮะโอ้โหมาเห็นเพลงก็รู้แล้วเอาปากกามาลูกเอาปากกามาเฮ้ยเฮ้ยน็อตโถลืมครับใจเย็นๆเนี่ยจะเสียตังค์แล้วก็ยังโอ้แหมมือไม้อ่อนเลยนะไม่ยากเอาที่สองมาลูกนะครับเพื่อนๆนะเราดูไปพร้อมกันพ่อแย้มอยู่แล้วน็อตจับกล้องชัดๆลูกมันจะยากอะไรล่ะลูกนะครับเรามาไล่ทีละตัวอันนี้ตัวมะนะตัวมะตัวนี้คือตัวมะเห็นไหมครับจี้ไปตัวนี้คือตัวมะนี่คือตัวมะตัวนี้คือตัวมะเหมือนกันนะแน่โถน็อตเดี๋ยวเราตัดสินให้เดี๋ยวเราตัดสินให้ยุติธรรมนะเรายุติธรรมอยู่แล้วสิครับเพราะเราเป็นพี่เราไม่มีไม่ยุติธรรมอยู่แล้วพี่ไม่สองมาตรฐานนะไม่สองมาตรฐานใช่เปล่าพี่ไม่สองมาตรฐานอยู่แล้วลูกดูปิดตาเลยตัวมะนะไม่เหมือนพี่ไม่สองมาตรฐานอยู่แล้วแม่ไม่เหมือนมีตัวผสมไทยก็เป็นหลวงพ่อแย้มแน่นอนเอ้ยอันนั้นไม่ใช่สิลูกไม่เอาอย่าเพิ่งไปทายกันดูตัวนะดิเดี๋ยวผมหาแต่ละตัวนะอันนี้คือตัวนะตัวดีเขียนใส่ผ้ากับใส่กระดาษนะครับมันจะไม่เหมือนอันนี้ตัวเพื่อนๆบอกสองชั้นหน่อยแต่ถ้าเกิดว่านะครับผมถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อน
อยู่กับผมเพื่อนๆเห็นลายมือแล้วเพื่อนๆคิดว่าหลวงพ่อเต๋อหรือหลวงพ่อแย้มผมคิดว่าหลวงพ่อเต๋อหลวงพ่อแย้มเพื่อนๆทายมาเลยครับระหว่างนี้ใช่โอ้โหมีอีกชั้นนึงอ่ะโอ้โหเปิดมามีชื่อแล้วจบเลยใช่ตะกรุดเนี่ยน่าใช้นะครับผมบอกให้ตะกรุดเนี่ยเป็นอะไรที่เพื่อนๆน่าใช้มากๆเนี่ยครับผมบอกแล้วว่าตะกรุดเนี่ยข้างในเนี่ยเรียบร้อยจนอักขระที่เขาลงแบบนี้ครับตะกรุดที่ก่อนจะทำเป็นตะกรุดเขาไม่ได้ทำมั่วๆปานิดนะปานิดมากครับเรียบร้อยใช่แล้วจนใช่แล้วเจี๊ยบเสียตังค์พอแย้มแน่นอนพอแย้มแน่นอนเพราะยังแน่นอนดูก็รู้นะร้อยยังจะแกะเดี๋ยวสิใจเย็นๆโถคนละลายมือเลยนี่ครับคือการศึกษาพระเครื่องแบบให้รู้แจ้งเห็นจริงแต่ยังไงไม่ว่าล็อตจี้จี้ลงไปลูกก็คือไม่ว่าจะมีใครเป็นพ่อยังหรือพ่อเต๋อยังไงพวกเราก็คือได้ให้ความรู้เพื่อนได้ความรู้แล้วก็ศึกษาเป็นวิทยาศาสตร์ได้ให้ความรู้ศึกษาแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อนๆเห็นลายมืออย่างเงี้ยเพื่อนๆคิดว่าข้อเต๋อหรือข้อแย้มอ่ะปากกรรมไม่เหมือนเดี๋ยวนะเชิญพี่คนที่ไม่ใหญ่ไม่เราจะไล่ดูแต่ละตัวเดี๋ยวผิดดูความเรียบร้อยเชิญนะครับเดี๋ยวผิดดูตัวสะนะครับดูตัวสระดูความเรียบร้อยลงพยแยมลงพเตะดูตัวสระเดี๋ยวนะผมหาตัวสระก่อนตัวสระเดี๋ยวนะตัวนะนี่ตัวนะนะเอางี้นะผมบอกเลยว่านะครับวันเนี้ยเอาว่าผมเป็นพี่นะผมตัดสินอย่างเป็นกลางไม่เอียงเอียงข้างใครเลยนะครับสบายนะฮะผมบอกอย่างเป็นกลางไม่เอียงเนี่ยตัวนะนะไอ้เจี๊ยบไม่มีเดี๋ยวนะเอากระดาษให้พี่หน่อยเอากระดาษให้พี่หน่อยมาเอากระดาษเราศึกษากันแบบอย่างนี้ไงเอากระดาษให้พี่หน่อยเอากระดาษให้พี่หน่อยมาเอากระดาษให้พี่หน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันโอเคส่องมาที่ตัวนะนี่ครับเพื่อนๆตัวนี้คือตัวนะเห็นไหมครับโอ้พ่อแย้มมากันเต็มเลยตอนนี้ตัวนะอันนี้เขียนอย่างงี้เอามะม่วงคู่เงียบไปไหนแล้วครับมะม่วงคู่มะม่วงคู่เงียบเลยเหรอครับมีปากกาที่ใช้กว่านี้ไหมลูกอันนี้คือตัวนะนะครับตัวนะในอันนี้เขียนอย่างงี้เห็นขนาดนี้แล้วทายมาเลยครับว่าหลวงพ่ออะไรครับพอมาตัวนะของอันนี้นี่ตัวนี้แหละตัวนะเราเทียบนี่เลย2ตัวเลยตัวนี้กับตัวนี้น็อตทำไมเงียบจังเลยอ่ะเดี๋ยวดูอยู่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดว่าอันนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆถามผมนะตัวเดียวกันผมบอกเนี่ยคือเลยมือตัวเดียวกันแต่มันเขียนในผ้ามันเขียนยากกว่าไม่เป็นไรแต่วันนี้ผมไม่ตัดสินเพราะจนกว่าผมจะหาลายมือหลวงพ่อแย้มมาเทียบได้วันนี้ยังไม่จบเดี๋ยวมีภาคต่อแต่วันนี้ทำให้เรารู้ว่าตะกรุดดอกเนี้ยที่ผมผ่าออกมาเนี้ยเป็นเชือกไนลอนเนี้ยแท้แน่นอนไม่ใช่สวัสดีท่านอาจารย์แล้วในตะกรุดเนี้ยน่าใช้เพราะเขาเอาผ้ายันเนี้ยเขียนอักขระยันก่อนจะม้วนลงมาแล้วเขาลงรักถักเชือกด้วยแกนไม้วิเศษเพื่อนเห็นไหมครับผมเนี้ยคือไม้อะไรรู้ไหมเนี่ยคือหวายหวายหวายคือหวายเนี่ยเป็นหวายตันหวายคูแต่วันเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าเท่าที่ผมเทียบลายมือนะผมบอกเลยว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นลายมือของคนคนเดียวกันดูลักษณะการเขียนตัวนะที่มาแบบนี้นี่แล้วก็ดกขึ้นอย่างนี้เห็นปะเห็นไหมครับแต่ผมยังไม่รู้ลายมือหลวงพ่อแย้มแค่นั้นเองถ้าเพื่อนๆมีลายมือหลวงพ่อแย้มส่งมาให้ผมหน่อยนะส่งมาให้ผมหน่อยเพราะเท่าที่ผมตรวจดูลายมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวนะตัวปะเห็นไหมครับเนี่ยอย่างตัวปะเนี่ยตัวเนี้ยผมก็ยังว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นอักขระตัวเดียวกันเห็นไหมตัวนะตัวปะ
เห็นไหมครับลืมไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแยบดูนี้เห็นไหมครับผมยังมองว่าเป็นลายมือเป็นลายมือของคนคนเดียวกันแต่ก็ยังไม่ 100% จนกว่าผมจะมีลายมือหลวงพ่อแย้มนะจนกว่าผมจะมีลายมือหลวงพ่อแย้มมาเปรียบเทียบเห็นไหมครับจนกว่าผมแต่จะว่าเฮ้ยพี่โอ๊ตตัวอะอันเนี้ยเป็นอะอย่างนี้นะรอเรือเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันรอเรือจะไม่เหมือนกันจนกว่าผมจะมีลายมือหลวงพ่อแย้มเนี่ยมาเปรียบเทียบแต่วันเนี้ยที่เราดูอยู่เนี่ยเราได้อะไรเราได้อะไรโอ้โหมาได้หรือเปล่าฮะได้จานที่กูมานก็ได้ 90% ผมได้กินข้าวส่งพวกมาทีใครมีลายมือหลวงพ่อแย้มที่จานในพยานหรือจานในกูมานส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์สันขวานี่ได้จบวันนี้เลยพี่ยูมีพี่ยูบอกเดี๋ยววันนี้เอามาเลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยถ่ายรูปส่งมาตอนนี้เลยนี่ครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้ที่เราได้รู้คือเห็นไหมครับว่าในตะกรุดเนี่ยน่าใช้ขนาดไหนเครื่องรางที่เป็นตะกรุดเขาไม่ได้เอาอะไรมาทำมั่วๆนะที่เราเห็นอยู่ข้างในเนี่ยเอ้ยอะไรก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วกว่าเกจิแต่ละรูปจะทำตะกรุดได้เนี่ยต้องเอากระดาษหรือมาเขียนอักขระบทยันขนาดนี้เอาผ้ายันมาเขียนยันแล้วก็เอาไม้เอาหวายเนี่ยม้วนลงไปแล้วลงรักแล้วถักเชือกแบบนี้แหละครับผมซื้อตัดจากรายการซื้อให้รู้ซอยไปแล้วเนี่ยผมไม่ขายด้วยให้เป็นแบบนี้ผมก็ม้วนกลับไว้แล้วก็เลี่ยมพลาสติกใช้ได้อย่างสบายใจอ๋อแท้อยู่แล้วมันคือแท้อยู่แล้วแท้อยู่แล้วผมเอาไปเอาเนี่ยม้วนกลับเหมือนเดิมแล้วเลี่ยมพลาสติกแล้วเอาไว้แขวนท้ายอย่างสบายใจด้วยรู้ว่าอันเนี้ยแท้แน่ข้างในไม่ได้เขียนรักนะเด็กโง่แน่นอน นะครับอันนี้มีคุณนกรับส่งมาจากพยัญชัดผมว่างานนี้นะครับผมคนที่จ่ายตังค์นะครับก็คือเป็นรายการโจหลังวัดนะครับผมคนละลายมือแล้วคนละลายมือนี่เพื่อนเพื่อนเรามาดูครับผมไม่เป็นไรครับเราดูง่ายๆนะครับใครมีอีกส่งมาอีกนี่นะครับผมเพื่อนเพื่อนดูที่ตัวนะเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูที่ตัวนะของหลวงพ่อแย้มกับตัวนะในผ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้คุยก่อนนะเราไม่ได้เอ็นเอียงนะต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวน้องอย่าเคืองผมคือจริงๆมันมองนะคือก่อนจะผ่าเนี่ยผมอ่ะบอกอยู่แล้วว่าเป็นพ่อเต๋คือจริงๆเราไม่ได้เอ็นเอียงแต่ที่ผมอ่ะบอกว่าดอกนี้มันคือพ่อเต๋ที่ผมบอกให้โอบางแพซื้อไว้เนี่ยเพราะผมเชื่อว่าพ่อเต๋เนี่ยในยุคปี2520กว่าเนี่ยมีไนลอนแล้วจากลายถักของตะกรุดดอกนี้มันคือลายถักของหลวงพ่อเต๋แค่เปลี่ยนจากได้ดิบเป็นไนลอนคือถามในใจผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นพ่อเต๋อยู่แล้วนะครับอันเนี้ยเราบอกเลยว่าเราจบที่วิทยาศาสตร์คือจบที่การเทียบลายมือวันนี้มีผ้ายันของหลวงพ่อแย้มส่งมาให้เราก็ไปดูลายมือพ่อแย้มเทียบกับลายมือพ่อเต๋ได้มีอยู่แล้วจากตะกรุดที่เป็นถุงปูนที่เป็นกระดาษแล้วก็เอาลายมือจากนายพ่อใหญ่เนี้ยไปเทียบซึ่งเราจะเทียบจากตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดภาษาก็คือตัวนะตัวมะตัวพระตัวทะเพื่อนๆไปดูพร้อมๆกันนะครับไปดูพร้อมกันอันนี้คือตัวนะอันนี้คือตัวนะอันนี้คือตัวนะของหลวงพ่อเต๋อันนี้คือตัวนะที่จานในพยัญชนะหลวงพ่อแย้มมีหลวงพ่อแย้มอีกอันนึงด้วยเพื่อนๆว่าเหมือนกันไหมนี่เหมือนแย้มสักเองเลยอันนี้ของหลวงพ่อแย้มอีกอันนึงนะครับอ๋อไอ้ก๊อฟส่งมาก๊อฟปักน้ำนะครับนันทยศเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าลายมือหลวงพ่อแย้มเนี่ยอันนี้คล้ายกันนะผมว่าลายมือหลวงพ่อแย้มเนี่ยแกจะค่อนข้างเขียนกล้องไม่เห็นไม่กล้องไม่เห็นกล้องลายมือหลวงพ่อแย้มเนี่ยผมว่าท่านค่อนข้างจะเขียนโอ๊ตขยายหน้าจอโทรศัพท์พี่ยูส่งมาแล้วในไลน์พี่โอ๊ตนะได้
ี่ยเห็นไหมครับผมว่าลายมือหลวงพ่อแยะเนี่ยยังคล้ายกันเลยเห็นไหมเห็นปะตัวเดียวกันเลยเห็นไหมครับไม่ลายมือเดียวกันนะใช่พยานกับเห็นไหมพยานกับกุมารเนี่ยลายมือเดียวกันเห็นไหมครับการเขียนยันตัวนี้แล้วก็คราวนี้เรามาดูกุมารเนี่ยมีอีกอันไหมตัวอ่ะตัวอีลายมือเดียวกันเจี๊ยบเนี่ยคือลายคือลายมือในกุมารเนี่ยจะบอกว่าลายมือในกุมารเนี่ยนะครับกับลายมือในพยานเนี่ยตัวเดียวกันตัวเดียวกันได้เลยเห็นไหมเพื่อนๆว่าลายมือเดียวกันไหมเห็นไหมจากอักขระตัวเดียวที่เราดูอยู่ตอนเนี้ยใช่ตัวนี้ตัวเดียวกันเลยเห็นไหมครับตัวเดียวกันไหมกับตัวนี้ไหมตัวเดียวกันเลยคราวนี้เราไปดูตัวณของหลวงพ่อแย้มเห็นป่ะตัวณหลวงพ่อแย้มเนี่ยเขียนเนี่ยเป็นเหลี่ยมหางวัดขึ้นค่อนข้างเป็นเหลี่ยมหางวัดขึ้นลายเบอร์เครื่องนี้ป่ะใช่ใช่เห็นไหมครับตัวหน้าหลวงพ่อแย้มเขียนเหมือนกันเลยคือหางกระดกขึ้นเห็นไหมทุกอันเลยของลูกเยอะเลยเห็นไหมครับคราวนี้พอเราไปดูลายมือตัวณในนี้แดนจะเห็นไหมครับว่ามันเป็นคนละอันกันณตัวนี้กับณตัวนี้ลายมือหลวงพ่อแย้มเนี่ยจะค่อนข้างเหลี่ยมๆเขียนแบบมีมุมเห็นไหมครับมีกันเป็นบอกให้ดูตัวอีตัวอีตัวอีก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้คือตัวอีนะตัวนี้คือตัวอีที่เขาบอกเดี๋ยวผมหาตัวอีในนี้ก่อนอันนี้พี่อ๊อฟไหนลูกเราว่าอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะขอพิวชัดหน่อยอันนี้ของลายมือพิวค่อนข้างชัดเจนคือลายมือหลวงพ่อแย้มเนี่ยถ้าเราสังเกตถ้าเราสังเกตลายมือหัวแย้มเนี่ยจะเป็นลายมือที่ค่อนข้างจะวัดเห็นไหมลายมือหัวแย้มเนี่ยจะค่อนข้างมีเป็นเหลี่ยมเป็นมุมคือวัดจะไม่โค้งเห็นไหมลายมือแกจะวัดเนี่ยการเขียนตัวเดียวกันเลยดูในกระดาษคูณตัวเดียวกันนี้เลยครับเนี่ยการเขียนลายมือหัวแย้มตัวเดียวกันเลยเพื่อนๆท่านเพื่อนดูตรงนี้นะเห็นไหมสีแดงไม่ชัดตัวเดียวกันตัวเดียวกันคือลายมือพ่อแย้มเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยว่าลายมือพ่อแย้มเนี่ยแกค่อนข้างจะเขียนแบบเป็นเหลี่ยมมีมุมโค้งมีมุมคมยิ่งตัวลื้อๆนี่ชัดเจนเลยอะไรพี่เจ๊พูดไม่ออกเลยครับเห็นไหมยิ่งตัวลื้อๆรอกินฟรียิ่งตัวลื้อๆเนี่ยไหมตัวลื้อๆของพ่อแย้มเนี่ยค่อนข้างจะเขียนแบบคนที่มีคมมีมุมนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าความใกล้เคียงของลายมืออันเนี้ยนี่จับตรงนี้ไว้นะลูกแบงค์จับไว้นะอะไรเอาเห็นไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อนดูการเขียนตัวลือเพื่อนเพื่อนเห็นชัดไหมในโทรศัพท์มันไม่เห็นพี่แม่ลือแบงค์มาดูในโทรศัพท์ขยับมันที่โทรศัพท์ลูกมันเป็นคนละตัวกันเจี๊ยบมันไกลกันมากปากแหลมเห็นไหมแล้วก็ดูอันนี้มันไกลกันมากแม้กระทั่งตัวยะอ
นี่ตัวยะมีคนเคยผ่าตะกุดพยามยุคบ้างไหมแม้กระทั่งตัวยะเห็นปะเห็นไหมเป็นลิควิดนี่มันเห็นปะคือตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือที่เห็นเนี่ยนะครับโอ้อันนี้ชัดเจนเลยเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆมาก๊อปมาก๊อปมาคือเอาเนี้ยผมบอกเลยว่าจากการที่ผมเทียบลายมือให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะผมฟันธงเลยครับว่า okay. นะครับนะฮะผมฟันธงเลยนะครับว่านะครับว่าตะกุดดอกเนี้ยเป็นพ่อเต๋นะครับผมถามว่าเป็นพ่อเต๋เพราะอะไรเพราะลายมือหลวงพ่อแย้มอ่ะนะครับลายมือหลวงพ่อแย้มเนี่ยจากที่เราดูในลายมือหลวงพ่อแย้มจริงๆอันนี้เทียบเราดูไว้พร้อมกันนะเดี๋ยวเราดูไว้พร้อมกันว่าในลายมือหลวงพ่อแย้มจริงๆเนี่ยท่านจะเขียนแบบไม่สวยจะวัดหน่อยจะวัดเห็นไหมจะวัดจะวัดตัวลือเนี่ยท่านจะเขียนแบบวัดๆแต่ถ้าเป็นพ่อเต๋เนี่ยแกจะบรรจงเขียนจะเรียบร้อยยิ่งตัวนั้นนี่ชัดเจนใช่จะเรียบร้อยหน่อยแบ็คเอากล้องให้พี่หน่อยนะครับกล้องของหนูนะอ่ะโอเควันนี้ผมสรุปให้ที่ตัวนะแบบนี้นะครับตัวนะหลวงพ่อเต๋จะเขียนแบบนี้พี่โหนกคิดคล้ายๆผมเหมือนกันนะเนี่ยตัวนะหลวงพ่อเต๋จะเป็นแบบนี้นี่ตัวนะหลวงพ่อเต๋เลยนะเท่าที่ผมดูเมื่อกี้นะครับผมหลวงพ่อเต๋เขียนตัวนะแบบนี้แต่ถ้าเป็นพ่อแย้มจะเขียนตัวนะแบบนี้ถูกไหมของพ่อแย้มมันก็จะเขียนต้องสื่อมันมีมุมของแค่แบบเนี้ยถูกไหมคือแกจะเขียนยักษ์ของตัวน้าเนี่ยมีมุมแบบนี้ครับมีมุมแบบนี้นะครับแล้วก็กระดกขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเป็นหลวงพ่อเต๋เนี่ยแกจะเขียนนะครับผมลายมือปลอมกันไม่ได้ใครมีข้อมูลแล้วช่วยส่งมาเจี๊ยบหน่อยครับใกล้ตัดสินแล้วขอบคุณมากครับแต่คือตอนนี้ผมตัดสินให้แล้วว่าจากคนที่ผมเป็นคนเทียบลายมือบ่อยๆเนี่ยผมบอกแล้วว่าลายมือในอักขระทุกตัวของพยันผืนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวนะนะครับนะฮะตัวนะนะครับผมตัวอะตัวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยสองกล้องไม่เห็นครับมันตรงกับลายมือของหลวงพ่อเต๋ในกระดาษที่เป็นต้นฉบับมากกว่าลายมือหลวงพ่อแย้มแต่ถ้าใครมีลายมือหลวงพ่อแย้มในพยันซึ่งเมื่อกี้เนี่ยพี่เขาก็ส่งพยันมาพยันที่เป็นรูปนกคุ้มเห็นป่ะครับอันนั้นอะลายมือหลวงพ่อแย้มก็เป็นคนละอันก็เป็นคนละอันขอกระเป๋าผมหน่อยครับแอดมินกระเป๋าผมอยู่ไหนเอ่ยคุณเรานี่เราเริ่มศึกษาพระขึ้นมาด้วยกันแบบคุณสมบัติแป้นโกบอกว่าหลวงพ่อจานให้อ่ะอ่าจานให้กับมืออ้าวกุมารหลวงพ่อก็จานให้อยู่แล้วอ่ะโอเคครับเจี๊ยบอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายนี่ครับอันนี้คือหลวงพ่อจานให้กับมือแล้วก็ชัดเจนว่าลายมือหลวงพ่อแย้มเนี่ยเห็นไหมครับแกจะเป็นเหลี่ยมๆแกเป็นเหลี่ยมทุกอันเลยอันนี้แบบไม่ให้หมุนได้ไหมล็อกแบบไม่ให้หมุนได้ไหมลูกได้มันหมุนไงอย่าแป๊บพี่ต้องวางไว้เฉยๆไงวางโทรศัพท์เฉยๆพี่ขยายแล้วนี่ครับฮะเห็นไหมครับว่าลายมือของหลวงพ่อแย้มเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมคือจะไม่โค้งอ่ะจะไม่สวยเอาง่ายๆป่ะใช่จะไม่สวยจะวัดหน่อยอันนี้ยอมรับไหมลูกไม่ถึงใครจะแพ้ชนะเราพูดเล่นกันยังไงพี่โอ๊ตเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วเดี๋ยวไปแล้วนะรถขอกระเป๋าผมหน่อยไม่เอาอ่ะมีกระเป๋าผมไปไหนเอ่ยไม่เอาอ่ะเขาพูดเล่นกันเพื่อนเพราะไงใครแพ้ชนะพี่โอ๊ตเขาก็เลี้ยงอันนี้คือเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะอันนี้สำคัญว่าตอนเนี้ยนะครับกระเป๋าพี่อยู่ไหนลูกไม่รู้อ่ะงูไงอ่ะเสร็จแล้วครับเพราะจริงเนี่ยผมเป็นคนนับถือพ่อแย้มพี่มีพยันอยู่ไหมเหรอถือพ่อแย้มเนี่ยพกไว้อยู่เลยนี่คือพ่ออะไรนะพยันสีแสดงแกงของพ่อแย้มมีด้วยพี่สีเพราะสีแสดงแกงต้องบูชาด้วยเหล้าลืมเลยว่ามีพ่อยันพ่อแย้มแล้วให้หากันมาตั้งนานเนี่ยขอโทษเฮ้ยตัวน้าเขียนเหมือนกันเลยนี่แหละครับทีเด็ดตัวสุดท้ายครับ
ที่เป็นตัวเป็นเครื่องชี้วัดและตัดสินว่าลายมือหลวงพ่อแย้มหรือลายมือของหลวงพ่อเต๋อลายมือหลวงพ่อแย้มหรือหลวงพ่อเต๋อเราสังเกตจากตัวนะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วตัวนะหลวงพ่อแย้มจะงอแล้วก็กระดกขึ้นเอาละครับเห็นไหมครับโอ้ยผ้ายันผืนนี้นี่ตกเพียบเลยคราวนี้ผ้ายันผืนนี้ตัวนะโค้งโอ้โหคนนี้บล็อกมาจองเพียบเลยคราวนี้แล้วก็ในนี้ในกระดาษอันนี้ซึ่งเป็นลายมือพ่อเต๋อต้นฉบับผู้ชายพูดแล้วต้องรับผิดชอบนี่เนี่ยลายมือฉบับคือดูตัวนะตัวนี้ไหมครับผมมันเป็นละครตัวนะตัวนี้ไหมครับผมเหมือนในอันไหนมากกว่าครับเพื่อนเพื่อนอันนี้พ่อเต๋อเห็นไหมครับแบงค์เทียบเลยลูกถ้ามึงจะได้กินข้าวฟรีมันได้กินอยู่แล้วนี่ครับเทียบเลยครับจุนไปไหนวะจุนคิดถึงจุนจังเลยจุนไปไหนแล้วมนุษย์เนี่ยนี่ครับตัวนะฮัลโหลจุนอยู่ไหนมาดูตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้กับในตัวนี้คือตัวเดียวกันเห็นไหมครับซึ่งถ้าเป็นพ่อแย้มเนี่ยตัวนะจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันต่างกันมากครับโอเคได้ข้อสรุปจบนะได้ข้อสรุปให้เจี๊ยบใบหยกพูดจากลูกผู้ชายว่าตะกุดดอกที่ผ่าเป็นตะกุดของหลวงพ่อเต๋ออันนี้คือลูกผู้ชายครับแล้วเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ดูว่าใครของอ่านคอมเมนต์ดูว่าใครของกองเชียร์ผมหายไปไหนวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเงียบกริบเลยชัดเจนชัดเจนที่ประตูเลยจบจบจบผมอยู่นัดคือจริงๆอ่ะเปลี่ยนค่ายกันเร็วจังนะคือจริงๆอ่ะโอ้โหผมมีทีเด็ดอยู่แล้วครับเพื่อนๆไม่ส่งรูปมาแต่ผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะตั้งใจฟังหรือเปล่าอยากศึกษาภาพเครื่องแบบเป็นวิทยาศาสตร์ทำพร้อมกันหรือเปล่าผมจริงให้ทุกคนเนี่ยพยายามส่งหลวงพ่อแย้มมาซึ่งจริงเนี่ยในกระเป๋าผมเนี่ยมีพยานพ่อแย้มติดตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคือพยานพระศรีแสดงแกงคือขออะไรก็มักจะได้ครับคิดแล้วกันว่าผมยังใช้พยานพ่อแย้มเนี่ยติดกระเป๋าตลอดเวลาแล้วก็ให้ผมผืนนี้ขอบคุณครับตลกแล้วหนูเอ้ยใช่เหรออ่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่กระเป๋าไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องนี้กันเรามาสรุปเรื่องนี้กันนะครับผมโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เมื่อกี้นี่เสียประโยค FC เต็มเลยตอนนี้กูพ่ายแพ้นี่เงียบจิ๊บเฮ้ยอย่าพูดจากูมึงนี่ไม่พอลูกคือต้องเก็บอาการดิพูดกันเพื่อนเพื่อนกันโอเคสามพี่พี่เจี๊ยบฮะฮัลโหลจุนอยู่ไหนจุนหายเนี่ยครับคือในสังขวานเราศึกษาพระเครื่องกันแบบนี้และที่สำคัญคืออะไรนะครับคือตะกุดดอกเนี้ยผมกล้าพูดเลยว่าโอบางแพเช็คกับเซียนจังหวัดนครปฐมหลายท่านแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ใช่พ่อเต๋อแล้วเราเล่นพระเราจะเชื่อวิทยาศาสตร์หรือเชื่อเซียนพระในใจผมเนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามาผมบอกแล้วคือไม่ใช่ว่าหวยมันออกแล้วเราพูดนะเพราะเจ๊ก็รู้ว่าพี่บอกเป็นของใครตั้งแต่แรกใช่รู้ผมรู้อยู่แล้วพี่ผมบอกเป็นพ่อเต๋ตั้งแต่โอบางแพแล้วขุดดอกเนี้ยมาบอกว่าจริงต้องบอกก่อนจริงผมคิดว่าพ่อเต๋แหละแต่ว่าท่านผมไม่อยู่ข้างพ่อแย้มไม่มีการพนันเกิดขึ้นโอ้ยผมก็คือผู้เสียสละแน่นอนเจี๊ยบเลือดจิตใจเหมือนสายน้ำรอมาไม่ได้เย็นนะไหลไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังก่อนครับเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้ามาศึกษาเก็บและสะสมพระเครื่องเพื่อนๆคิดดูสิครับว่าตะกุดดอกหนึ่งซึ่งคนเฒ่าคนแก่บ้านเนี้ยรับมาจากมือหลวงพ่อเต๋แต่ไปขายเป็นหลวงพ่อเต๋ไม่ได้ใช่เพื่อนๆเห็นอะไรไหมตะกุดคือเราจะเชื่อเจ้าของพระคนเฒ่าคนแก่เชื่อเรื่องเล่าหรือเชื่อคนขายพระตะกุดดอกเนี้ยน็อตไปเหมามาจากบ้านครับคนไทยบอกว่าเนี่ยรับมาจากมือพ่อเต๋แต่เอามาขายในท้องตลาดเป็นพ่อเต๋ไม่ได้ใช่แล้วผมเนี่ยก็ดันทุลังบอกว่าดอกนี้เป็นหลวงพ่อเต๋แล้วถามว่าโอบางแฮเนี่ยมันจะผิดหวังในตัวน้ำมันไหมเฮ้ยน้าโอ๊ตอ่ะบอกเป็นพ่อเต๋แต่เซียนนครปฐมอ่ะที่ผมไปปรึกษานะเขาบอกว่าไม่ใช่พ่อเต๋เป็นพ่อแย้มหมดเลยน้ากูเนี่ยมันดูพระเป็นจริงไหมเป็นวงกว้างไหมครับนะครับเป็นคนเป็นวงกว้างไหมความเสียหายซึ่งถามผมว่าทำไมผมคิดว่าตะกุดดอกนี้เป็นพ่อเต๋เพราะลายถัก
ของแต่ละอาจารย์เขาจะถักไม่เหมือนกันและความเก่าของตะกรุดดอกนี้ผมบอกว่าพ.ศ.2520กว่านะมีไนลอนใช้แล้วมีเชือกผูกวัวใช่ครับมีเชือกผูกวัวมีตะคัดที่เป็นไนลอนแล้วมีเชือกว่าวที่เป็นไนลอนแล้วผมไม่ยังมีตะกรุดดอกนึงเลยเป็นเอ็นถักเป็นสายเอ็นเลยซึ่งผมก็ซื้อมาเขาก็บอกว่าเนี่ยรับมาจากพวกเต๋เหมือนกันผมขายไปในรายการนะถูกคืนเดี๋ยวจะพายดอกไหมเดี๋ยวพายดอกไหมผมขายไปในรายการถูกคืนผมก็เก็บไว้ทุกวันนี้เพราะผมเชื่อที่มาไงอย่างดอกเนี้ยเห็นไหมครับตะกรุดพ่อเต๋แท้แท้อันนี้คือเซียนพักความรู้ไม่ถึงหรือเรากำลังเล่นพักกันอย่างผิดทางของหลวงพ่อเต๋แท้แท้แต่ถูกขายไปพ่อเต๋ไม่ได้วันนี้ถ้าตัดเชือกไนลอนเนี่ยที่หุ้มออกไปเหลือผ้ายันอย่างเดียวเนี่ยเพื่อนๆว่าเนี่ยเก่าถึงพ่อเต๋ไหมตัดกล้องหน่อยครับแม่มินถ้าวันนี้เราไม่เห็นไนลอนที่หุ้มอยู่ผมบอกอย่างนี้นะเราไม่เห็นไนลอนที่หุ้มอยู่เราเจอผ้ายันแบบนี้วางอยู่สนามเนี่ยบอกเขาปันผ้ายันปู่บุญยังได้เลยเก่าจริงเพราะผ้าดิบเก่าจริงเก่าจริงแต่พอถูกห่อหุ้มด้วยเชือกไนลอนไม่มีใครเชื่อเลยเป็นพ่อเต๋ครับศิลปะการถักใช้ไม่ได้แล้วหรอครับเพื่อนๆศิลปะการถักสามห่วงใช้ไม่ได้แล้วหรอเพื่อนๆวันนี้พระเครื่องหลวงพ่อสวดใช้ไม่ได้เซียนสวดถึงขายได้แล้วครับเพื่อนๆแล้วอย่างคนที่เอาง่ายๆผมไม่ได้พูดในกรณีตัวผมก่อนอย่างคนอย่างผมเนี่ยบอกว่านี่คือพ่อเต๋แต่ในขณะที่อีกหลายหลายเสียงซึ่งเป็นคนพื้นที่บอกว่าไม่ใช่พ่อเต๋บางครั้งคนคนเดียวก็ชนะคน10คนได้ใช่เพราะบางครั้งคน10คนก็ได้ไม่ก็ไม่ได้มีความรู้ในศาสตร์ของพระเครื่องบางอย่างเท่าคนคนเดียวหลายชิ้นน่าจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังที่ผมซื้อมาบอกว่าแท้เสียงดังต่างประเทศยังดูไม่ใช่เลยแต่ผมก็อธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ตั้งแต่อยู่กับพี่มาเนี่ยมีกี่ครั้งเจี๊ยบที่พี่เจอเคสแบบนี้โอ้ลบมาหลายครั้งแล้วพี่แล้วสรุปแล้วก็เห็นผ่านไปได้ทุกครั้งนะนะครับแล้ววันนี้นะครับมันอย่างนึงที่เราพี่ผมยังแอบภูมิใจนิดนึงคือว่าผมยังรักษาสถิติที่ผมเดิมพันกับใครแล้วไม่แพ้ได้สำเร็จจุนรอล้างอาถรรพ์ที่อยู่จุนรอล้างอาถรรพ์อยู่แต่ครับผมก็คือผมก็รู้เหมือนกันเพราะจริงๆอ่ะผมบอกไว้พ่อเต๋ตั้งแต่ต้นรายการแล้วตั้งแต่ก่อนจะผ่าแล้วถ้าผ่ามาเนี่ยไม่ใช่พ่อเต๋นี่ผมนี่ไม่รู้หน้าว่าไหนเลยนะดีไม่ดีหลานชายผมโอบังแพมันเลิกนับถือน้ำด้วย น้าจะผมเสียตังฟรีซื้อตะกรุดที่ไม่ใช่พ่อเต๋ตอนเข้ารายการพี่โอ๊ตบอกแล้วเนี่ยหลวงพ่อเต๋ครับก็บอกไปแล้วครับครับน็อตก็ไปเหมาจากวัตถุมงคลหลวงพ่อเต๋ทั้งหมดในบ้านนี้นะครับผมตอนสร้างปู่ทวดวัดใหญ่ห้วยมงคลผมเอาโฉนดหลวงพ่อพุธพ่อเปิ่นพ่อแย้มไปร่วมหล่ออาจารย์ไพโรจน์มอบหลวงปู่ทวดให้กับมือนะครับทุกวันนี้เก๊ในตลาดต่างจากของผมและที่ผมโดนระงับการประมูลและเหมือนที่ผมโดนระงับงานประมูลนะครับผมทุกวันนี้ผมกลัวใจเซียนครับแต่ผมเชื่อพี่โอ๊ตแนวคิดขอบคุณครับผมขอบคุณครับนี่แหละครับคือการศึกษาพระแบบเป็นวิทยาศาสตร์ผมบอกเลยครับว่าถ้าเพื่อนๆจะศึกษาพระเครื่องเพื่อนๆต้องอ่านบาลีออกเวลาคุณจะจำลายมือของเพื่อนคุณเนี่ยคุณต้องจำว่าเพื่อนคุณเขียนกอไก่ยังไงนอนหนูยังไงถูกป่ะถ้าวันนี้คุณไม่อ่านตัวนะตัวยะตัวป่าตัวกาขาข้างหน้าจะฉาชยะป่าผาพระพระให้ออกเนี่ยคุณจะไปจำลายมือจะไปอ่านออกได้ไงเหมือนคุณไปต่างประเทศอ่ะคุณไปอยู่ประเทศจีนคุณอ่านภาษาจีนไม่ออกคุณจะรู้ไหมว่าเขาจะพูดอะไรกันเขาบอกตรงนี้มีหลุมระวังนะคุณอ่านไม่ออกเดินไปตกหลุมคุณเจ็บตัวเลยนะครับการศึกษาพระเครื่องไม่ได้ยากเพียงแต่เพื่อนๆทุกคนต้องศึกษาในหลักวิทยาศาสตร์ถามเซียนอ่ะมันง่ายแต่เพื่อนไม่สามารถรู้หรอกครับว่าเซียนคนนั้นน่ะเก่งจริงหรือไม่จริงในจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยที่ผมกล้าพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมเห็นมาหลายครั้งที่เซียนพระที่เราคิดว่าเก่งซื้อพระเก๊ผมเห็นมาหลายครั้งที่เขาขายอยู่นั่นมันเก๊ยกตัวอย่างเรื่องกะลาผมพูดไม่อายคนที่เก๊กะลาดีสุดคือเพื่อนผมเองสุดยอดคนนั้นเพื่อนผมคือคนที่แกะกะลาได้ดีที่สุด
และสามารถจานลายมือพ่อน้อยพ่อกิ่งพ่อปิ่น4ลายมือได้ให้ผมดูภายใน30วิแล้วงานกลาของเพื่อนผมทุกชิ้นที่วางขายเซียนใหญ่ๆซื้อทั้งนั้นผมรู้ที่มาผมเห็นที่ไปขายผ้ากันแบบคนนี้ดูแล้วว่าแท้ถึงขายได้ทำให้คนเล่นผ้าในปัจจุบันไม่มีใครใส่ใจที่จะมาหาความรู้จริงๆกันเลยไม่มีใครจะเข้าวัดไม่มีใครจะมาอ่านลายมือจำลายมือของแต่ละหลวงพ่อเลือกจะเล่นผ้าโดยการที่ให้คนนั้นดูแล้วว่าคนนี้ขายได้เหมือนทุกวันนี้เพื่อนๆจะขายผ้าต้องออกบัตรถูกป่ะบัตรที่มาตรฐานก็มีที่ไม่มาตรฐานก็มีพระแท้ไม่ได้แท้เพราะลายมือหลวงพ่อไม่ได้แท้เพราะทางวัดว่าบอกว่าเนี้ยวัดสร้างทุกวันนี้แท้คือต้องมีบัตรบัตรมันช่วยอะไรได้ฮะเจี๊ยบแล้วทุกวันนี้ที่เจ็บสุดคืออะไรรู้ไหมยังไงพี่มีบัตรแต่เก๊แล้วคืนเงินไม่ได้ไงโอ้โหนี่ปัญหาเลยหนักเข้าไปอีกเก๊ด้วยแต่มีบัตรเก๊ด้วยแต่มีบัตรแล้วมันคืนตังค์กันไม่ได้ไงใช่เพราะเชื่อบัตรมากกว่าเชื่อวัตถุมงคลนั้นถูกแต่ถามเนี้ยไม่ต้องยากเลยทุกอย่างที่ผมมองบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเจี๊ยบประโยคจุ้นปากเก็ดน็อตปากีแบงค์โพธารามเจมส์สำเร็จจิตทุกคนมีความรู้ในการขายพระและซื้อพระเครื่องทุกคนทุกคนที่เป็นเด็กสันขวานสามารถดูพระแล้วจ่ายตังค์ซื้อได้เลยผมกล้าพูดนะคุณมั่นใจในตัวของพวกเขาได้ 80% โดยที่ไม่ต้องแคลงใจเลยไม่ว่าเขาซื้อไปแล้วใครจะซุบซิบนาว่าไอ้เด็กพวกนี้ซื้อพระเก๋เพราะทุกชิ้นที่เขาซื้อมาให้ผมดูมันคือแท้ผมต้องบอกอย่างนี้เพราะพวกเราศึกษาพระเครื่องกันแบบนี้ลายมือหลวงปู่ยิ้มเป็นยังไงขี้ตะกุดดูเลยลายมือหลวงปู่เหรียญเป็นยังไงเอามาจำลายมือพ่อป้องหลุมดินเป็นยังไงลายมือปู่จันทร์วัดบางยางปู่ดีวัดบางยางเราที่เจี๊ยบยังมีลายมือหลวงปู่จันทร์หลวงดีที่พี่เขียนให้ใช่ถูกไหมถูกครับติดไว้อยู่หลังโทรศัพท์เลยในสมัยก่อนนี่แหละครับเอากำลังใจช่วยเพื่อนๆคือวันนี้ที่เราทำคอนเทนต์แบบนี้มาเพื่อพิสูจน์ให้เพื่อนๆเห็นว่าของมันต้องจบที่ของไม่ได้จบที่คนเห็นไหมครับอย่างตะกุดดอกเนี้ยผมกล้าพูดว่าเซียนเมืองนครปฐมเองทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันคือตะกรุดดอกนี้ไม่ใช่พ่อเต๋แต่ผมบอกเลยว่าดอกนี้คือพ่อเต๋เพราะสินมันใช่พ่อเต๋เสียปี30กว่านิดๆยุคนั้นมีไนลอนแล้วเห็นไหมครับทำบางทีอาจทำให้เราพลาดของดีครับทำให้เราพลาดของพ่อเต๋คนนี้อย่างเงี้ยผมไม่ซีเรียสเลยดอกเพราะว่าเชือกเนี่ยแค่ถักเพื่อหุ้มรักษาให้ผ้ายันเนี่ยกับไม้ครูเนี่ยมันอยู่ได้นานแต่วันนี้ผมเอาไปเลี่ยมพลาสติกก็กันน้ำได้เหมือนกันก็ทำให้ผ้ายันและพุทธคุณเนี่ยอยู่กับผมไปตลอดเหมือนกันใช่คือวันนี้ผมมีทั้งถุงปูนของพ่อเต๋และมีทั้งไปกล้องหน่อยผ้ายันหลวงพ่อเต๋ที่ทำมาเป็นตะกรุดครับพุทธคุณครบไหมครับครบก็เรียกพระติดได้เหมือนกันและ2อันเนี่ยจานคนละคาถาด้วยครับจานคนละคาถาด้วยแต่ในถุงปูนเนี่ยจะเห็นว่าจานได้เยอะกว่าเพราะผ้ายันเนี่ยมันผืนมันเล็กกว่าเดี๋ยวถุงปูนเนี่ยจานหนักแล้วใช่ป่ะถ้าถามว่าวันนี้คุณมองว่าเฮ้ยต้องเป็นหนังเสือถึงจะเจ๋งหนังเสือจะจานได้กี่อันเฮ้ยต้องเป็นผ้ายันถึงจะเจ๋งผ้ายันเหมือนเมื่อกี้จานคาถา8บทเองครับแต่พอเจอในกระดาษถุงปูนจานถึง13บทยาวมากยาวมากคุณต้องคิดนะว่าคุณเนี่ยจะเห็นว่ากระดาษเนี่ยกระดาษเนี่ยคุณค่ามันต่างจากผ้ายันอยู่แล้วเหมือนถูกกว่าต่างกับหนังเสืออยู่แล้วแต่ผมถามถ้าเอาวัตถุคุณจริงๆกันในผ้ายันเนี่ยจานถึง13บทนะครับจานเยอะมากใช่ในถุงในถุงกระดาษแล้วคุณจะเลือกใช้อะไรโอเคครับผมกดถูกใจของเราหน่อยครับเพื่อนๆคอนเทนต์วันนี้ถ้าพี่ๆสงสัยหรือมีข้อเถียงกันหลังจากนี้นะคะในตามเมนต์ครับเราตัดขึ้น YouTube โพสต์ไว้หน้าเฟซให้จำบ้างครับอาจารย์ตามได้ครับใน YouTube เลยครับครับผมเนี่ยอย่างไปที่ channel ของพระเครื่องสันขวานะคะพิมพ์คำว่าตะกุดหลวงพ่อเต๋หลังจากวันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นให้ครับโอเคตัวอย่างบริหารเวลานิดนึงครับก็เราทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะขึ้นไปที่ YouTube ใช่ติดตามดูรายการสันขวานก็จะมีเรื่องตื่นเต้นแบบเนี้ยตลอดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอะไรเดี๋ยวมาตื่นเต้นกันอีกครับ
พรุ่งนี้อาจจะผ่าสมองเจี๊ยบประโยคเลยว่าข้างในเห็นอะไรบ้างนะครับผมข้างในผมมีแต่โอ๊ตบางแพ้โอ๊ตบางแพ้โอ้ยไอ้นี่อยู่เป็นไอ้นี่อยู่เป็นไปเลี้ยงเหล้าด้วยไอ้นี่อยู่เป็นหนามยาเลยนะหนามยาเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวไปดูรายการแบ่งปันกันเป็นไม่ใช่กระดาษสาไม่ใช่กระดาษสากระดาษสาเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรให้มากเลยกระดาษสาคือกระดาษที่เป็นเยื่อที่เขามาห่อของขวัญครับถูกไหมถูกครับเลือกมาทำร่มกระดาษเนี่ยคือกระดาษถุงปูนคือกระดาษสมัยก่อนเห็นปะคือทำแน่นๆเนี่ยเป็นกระดาษที่ทำเพื่อกระดาษถุงปูนกระดาษติดหลังรูปอ่ะใช่นะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณมากโอ้พี่อย่าชมผมขนาดนั้นเลยครับผมก็เป็นน้องๆของทุกคนธรรมดาเพียงแต่ผมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเล่นพระแบบไม่หลงทางครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยศึกษาพระเครื่องโดยที่ให้ของเป็นคนกำหนดของคุณค่าของเขาเองพระแท้สำหรับผมคือหลวงพ่อเสกครับพระแท้สำหรับผมไม่ใช่ใครที่ดังแล้วบอกว่าแท้ใครที่ดังแล้วบอกว่าเก๋ผมเจออะไรมาเยอะครับพระแท้ๆขายไม่ได้พ่อเซียนบอกว่าเก๋พระเก๋ๆขายได้แพงๆพ่อเซียนบอกว่าแท้อันนั้นผมว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะเราเอาเงินมาซื้อพุทธคุณกลายเป็นว่าคนไม่ได้ศึกษาเรื่องศาสตร์เรื่องศีลเรื่องกรรมวิธีการสร้างแล้วคนไปเลือกเชื่อว่าเอ้ยไปเดินตามคนนี้ให้คนนี้เขาบอกดีกว่าว่าพระเล่นยังไงไปเดินตามคนนี้เอาหิ้วพระคนนี้มาขายดีกว่าเพราะเขาดูแล้วยังไงก็ต้องแท้แต่พอคนนั้นตายไปพิสูจน์ได้พระเก๋คืนใครครับนะมันไม่เหมือนเราเนี่ยสามารถดูพระเป็นได้ด้วยตัวเองไงผมศึกษามาเครื่องแบบนี้ผมบอกเลยว่าผมอายุ39ผมไม่ได้อายุ560แล้วผมศึกษาพระเครื่องเนี่ยแบบไม่มีอาจารย์ด้วยครับอาจารย์ของผมคือความบ้าบิ่นที่ใช้วิทยาศาสตร์ในการศึกษาพระเครื่องแบบเนี้ยผมเชื่อว่าคอนเทนต์วันนี้นะเพื่อนๆหลายๆคนต้องจำลายมือพ่อเต๋ได้ครับแน่นอนเพื่อนๆหลายๆคนต้องจำลายมือพ่อแย้มได้ใช่เลยแล้วผมเชื่อว่าคอนเทนต์วันนี้จะทำให้ตะกรุดหลวงพ่อเต๋เนี่ยมีคนอยากใช้มากขึ้นมีคุณค่าที่มากขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นใช่ครับผมครับผมติดตามช่อง YouTube พระเครื่องสัจฉาได้นะคะครับผมกดติดตามครับผมกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสับสไครบ์ไปเลยนะครับนะครับเลือกติดตามสันขวานกดพอกดไปแล้วเนี่ยกดติดตามใช่ไหมกดซ้ำอีกทีนึงมันจะขึ้นแบบให้เลือกเขียนก่อนกดตรงนั้นไว้แล้วก็จะเตือนกดกระดิ่งกดกระดิ่งตรง YouTube นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับป่ะเดี๋ยวเราไปแบ่งปันพักเครื่องกันวันนี้ไปแบ่งปันพักเครื่องในสไตล์เราหลายชิ้นที่เราขายออกมาจากรายการลูกค้ากลับมาคืนบอกพี่เขาบอกว่ามันไม่ชัดเจนผมก็อธิบายให้ทุกคนฟังแบบนี้จนสุดท้ายสันขวานเนี่ยผ่านบทพิสูจน์ของทั้งผมพูดตรงๆนะเจี๊ยบทั้งมาตรฐานที่มันสูงจนใครคิดว่าทำไม่ได้มีที่ไหนอะประมูลพระเอามาคืนไม่หักโอ้โหมีที่ไหนอะประมูลไปแล้ว3เดือนไปตามซื้อคืนให้กำไรถูกไหมมีที่ไหนคุณจะมาประมูลกลางรายการไม่ถึงใบรับประกันโอนตังค์ให้คุณเลยโอ้โหมีที่ไหนบอกการศึกษาพระเครื่องแบบบทเลยไม่ปิดบังจนหลายๆคนโจมตีนะว่าเอ้ยมันจะจริงเหรอมันไม่มีหรอกทั้งประเทศนี้ใครทำมันโม้อะไรต่างๆแหละสันขวานเนี่ยผ่านบทพิสูจน์อย่างเงี้ยมาจนแล้วเวลาประมาณหนึ่งจนรายการสันขวานนะครับมีพี่น้องเพื่อนๆที่ให้ความมั่นใจในการที่จะเอาเงินหมื่นเงินแสนเงินหลายหลายแสนมากล้าเช่าพระจากรายการสันขวานโดยที่ไม่เคยเห็นหน้าผมเลยครับถูกไหมถูกพี่มีครับเคยมีคนคืนพระสันขวานทีเดียวล้านห้าใช่ครับสันขวานหักเท่าไหร่เจี๊ยบโอ้โหได้กำไรไม่หักไม่พอให้กำไรเขาอีกเคสแรกลองใจคืนแล้วหน้าหักบาทเดียวเคส2ใบรับประกันเขียนซื้อให้กำไร 5,000 ก็ตามใบรับประกันนั้นเลยหลายหลายคนลองใจสันขวานมาเยอะผมถามสันขวานมีตัวตนเราทำรายการด้วยเทคโนโลยีที่ผมเชื่อว่ารายการสันขวานเรื่องเทคโนโลยีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับในการตัดภาพขึ้นหน้าจอการขยายให้เห็นความชัดเจนของพระเครื่องเพจแรกๆของประเทศไทยเพจแรกๆของประเทศไทยสันขวานทำรายการแบบสามารถแอดมินสามารถตัดภาพตัดจอให้ความชัดเจนกับเพื่อนๆได้อะไรก็แล้วแต่พวกเราไม่ได้ทำกันเล่นๆพวกเราไม่ได้ทำเพื่อเป็นมิจฉาชีพพวกเราทำเพื่อสร้างมาตรฐานของวงการพระเครื่องให้เซียนพระทุกคนเอาอย่างเพราะเงินเขาแท้พระก็ต้องแท้
ถูกไหมครับเงินเขาแท้พระก็ต้องแท้อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการรักษาคนที่เข้ามาในวงการพระเครื่องทุกๆคนเขามาด้วยศรัทธาเขามาด้วยมีเงินนะครับให้เขามาเล่นพระแล้วมีความสุขถ้าเขาเล่นแล้วเขาไม่มีความสุขเขาก็ไปจากวงการนี้พร้อมกับไปบอกเพื่อนเขาว่าอย่ามาเล่นเลยพระไอ้พวกวงการพระมันหลอกลวงอย่างเงี้ยแล้วใครเขาจะมาเล่นพระกับพวกเราล่ะครับครับนะฮะพวกเราไม่ต้องการอะไรเลยจริงๆในรายการที่พวกเราทำขอแค่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยแชร์สาธารณะช่วยพูดปากต่อปากให้สิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมีคนรู้เยอะๆเพราะเราตั้งใจทำเพื่อให้วงการพระเครื่องเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆจากณปัจจุบันครับให้กำลังใจโดยการแชร์โดยการที่บอกปากต่อปากว่าเฮ้ยทำแบบนี้สิคนอื่นทำไม่ได้ทำไมรายการสันขวานทำได้ทำเหมือนเขาสิแล้วผมจะซื้อคุณใครบอกรายการสันขวานไม่ดีไม่จริงผมลองแล้วว่าเขารับคืนจริงเขาทำจริงอย่างที่เขาพูดทำอย่างเขาสิองค์การก็จะได้ดีขึ้นแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการผมบอกทุกอย่างที่ผมรู้ผมกล้าผ่าตะกุดดอกหนึ่งให้เพื่อนๆดูผมไปหาข้อมูลทุกอย่างมาพูดทำหนังสือเพื่ออะไรผมอยากให้ผมตายไปแล้วมันเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับองค์การที่ผมรักแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปประมูลพระเครื่องกันไปแบ่งปันกันครับผมอ่ะมีอะไรบ้างนะน้องแบงค์ครับลองดูหน่อยวันนี้มีอะไรบ้างเลยนะครับในถาดนะครับแบ่งกันวันนี้โอ้โหนี่จะพาระกากเยอะนะแน่นอนชิ้นแรกแบ่งปันก่อนครับแอดมินโอเคเก่าต้องเจ๋งพิธีดีต้องเจ๋งราคาคำนวณเอาจากใจเราอย่าไปคำนวณถ้าคุณเล่นพาแบบเขาเล่นกันเท่าไหร่คุณไปซื้อโรเล็กซ์ซื้อหลุยก็ได้ใช่ครับแต่ถ้าคุณซื้อพระเราซื้อพุทธคุณพุทธคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเสียงเขาเล่นกันเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับว่าใครเสกบ้างถูกไหมถูกพี่จัดไปรายการแรก25พุทธศตวรรษมีคนเรียกร้องมามีคนเรียกร้องจัดได้ก่อนเลยรายการแรกเอาแบบไวๆเลยแบ็คจับปุ๊บส่องปั๊บหน้าแบบนี้มือแบบนี้สวยๆแบบนี้พันเดียว 1,000 บาทพันเดียวเหรอพันเดียว 1,000 บาทสำหรับ25พุทธศตวรรษที่หน้าชัดๆมือคมๆแบบนี้พันเดียวใครเอาพิมพ์คำว่าปิด25พุทธศตวรรษ 1,000 เอาไปรายการแรกเราเล่นพักกันแบบไหนใครไม่เคยดูมาดูกันพิมพ์ปิด25พุทธศตวรรษ 1,000 เอาไปครับผมรายการแรกขอขอบคุณครับพี่สดตัวทบานขอบคุณครับพี่เสื้อดำมีคนอยากอยู่ด้วยพี่บุญรุ่งไก่ทอดขอเสียงคนเสื้อดำหน่อยครับผมขอเสียงคนเสื้อดำหน่อยแต่ขอบคุณครับอยากได้ไปทินเดี๋ยวจัดให้วันนี้5เล่มเลยนะครับนี่พี่มาได้บอกยี่บ้าตัวนั้นผมมาแล้วพี่ยูไปพี่ยูปิดไปนะพี่ยูได้รายการต่อไปใครได้นะพี่อิ้วอีกองค์หนึ่งใครอยากเป็นเคยมีใครได้ลูกเปล่าๆคืออันนี้ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นตะกุดผมขอเช่าได้ไหมโอ้ตอนนี้หลังไมค์มาเต็มเลยครับตะกุดดอกเมื่อกี้ถ้าผมให้พี่นะพี่มิกไม้เนี่ยเป็นแฟนคลับผมตลอดแต่ถ้าผมให้พี่เนี่ยหลังไมค์เนี่ยต้องด่าผมแน่เดี๋ยวผมประมูลเลยดีกว่าเดี๋ยวผมประมูลเลยนะครับตะกุดดอกนี้เดี๋ยวผมประมูลให้เลยนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับผมมาหลังไม้เต็มเลยครับหลังไม้เต็มเลยครับผมอีกองค์นึงอันนี้เป็นทูโทนครับนะครับวันนี้รายการสันขวานเขาเล่นพักกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วในรายการที่ผมแบ่งปันนะ คุณเบื่อนะคุณเอามาคืนหักบาทเดียวมีกฎจัดการอะไรไหมครับรายการแบ่งปันไม่ต้องต้องเลยเหรอไม่ต้องแต่ถ้ารายการที่ผมเซ็นมารับประกันครับแล้วไม่ถึงราคาครับผมขอให้คุณมาจ่ายตังค์ก่อน1เดือนแล้วหลังจากนั้นคุณเอามาคืนได้ราคาแน่นอนซึ่งพระ 300,000 หมายความว่าจ่ายตังค์มาก่อนใช่แล้วของไปเอาของไปเดือนนึงพอครบ1เดือนกลับมาคุณได้ส่วนต่างแน่นอนสมมุติผมเขียนมารับประกัน 300,000 ครับคุณประมูลไป 250,000 คุณได้แน่นอน 50,000 ผมมาจ่ายพี่แต่คุณต้องมาจ่ายเป็นส่วนหน้าก่อน1เดือนเพื่ออะไรนะครับครับถ้าผมไม่ทำแบบนี้คนใส่กันเพื่อรอเงินแน่นอนเลยใช่สุดท้ายคนที่อยากได้จริงๆเนี่ยที่เขาสู้มาเขาไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้คนที่อยากได้ไปจริงๆไม่ได้กลายเป็นคนที่รอ
ส่วนต่างได้ไปใช่ฉะนั้นนะครับคุณเอาเงินมาจ่ายก่อน1เดือนแล้วพาก็ต้องมาเล่นซ้ำอีกคุณไม่ต้องกลัวว่ารายการสันขวานจะบิดผิวคุณ1เดือนกลับมาคุณได้ 50,000 ส่วนต่างแน่นอนแต่สำหรับรายการแบ่งปันคุณไปเก็บแล้วไม่ขึ้นคุณบอกผมเบื่อแล้วพี่ผมเก็บแล้วไม่เห็นขึ้นเลยเอามาคืนหักบาทเดียวคุณเล่นพาแบบไม่มีขาดทุนเลยคุณเวลาซื้อพากลัวลงใช่ไหมแต่พาจากสันขวานไม่ลงมีแต่ถ้าอนาคตขึ้นเป็น 20,000 30,000 50,000 คุณก็ไปขายใครก็ได้หรือกลับมาขายสันขวานในราคาท้องตลาดณขณะนั้นครับแต่สำหรับราคาแรกที่คุณเอาไปไม่มีขาดทุนหักบาทเดียวโอ้โหแน่นอนจริงใครๆก็เฮ้ยมันทำไม่ได้หรอกแบบนี้ทำได้ครับถ้าของที่เอามาใช้เป็นของที่หายากของที่เอามาใช้เป็นของที่มีคุณค่ามีจำนวนน้อยจริงๆครับสันขวานเราถึงไม่เล่นพระที่มีจำนวนเยอะและไม่เล่นพระที่มันมีมากๆต้องเป็นพระดีต้องเป็นพระดีพุทธคุณดีปู่ย่าตายายเขาเล่นกันมามีประสบการณ์เท่านั้นถึงเอามาใช้ในรายการเรียบร้อยนะครับแม่บินพร้อมนะต่อไปเลยน้องแมนปิดแล้วเหรออันนี้ไม่พร้อมโอนบอกนะผมพร้อมโอ้โหนี่นี่พี่อีวพร้อมอยู่แล้วพี่อีวบอกเฮ้ยอย่างนี้ขึ้นถ้ามาเจอกันที่องค์องค์นี้เป็นทูโทนครับทูโทนองค์นี้สวยเป็นทูโทนสีพิเศษครับ 1,500 บาท 1,500 25พุทธวัตรพิธีปลุกเสกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพิมพ์คำว่าอะไรพี่ยศพิมพ์คำว่าปิดพระกึ่งพุทธการ 1,500 บาทกึ่งพุทธการครับ1,500 บาทนี่พี่จะทันยังไม่หักสักบาทแถมได้กำไรด้วยโอ้คนนี้เขาติดตามสายขวัญมายาวนานไม่ได้ติดตามกันพี่เขาเคยมาเปลี่ยนของแล้วรายการสายขวัญให้กำไรจริงไหมนี่คอนเฟิร์มมาเลยนี่บ้านอยู่ชลบุรีแน่นอนครับพี่จะอยู่ที่ใครใครต้องการอ่านในสดติดต่อพี่เขาเลยใช่ผมบอกว่าทำไมเราถึงทำได้เพราะพระที่ให้พี่เขาไปเนี่ยหลังการขายเนี่ยมันมีการทำให้ราคาพระขยับขึ้นจริงจากเดือนแรกที่สายขวัญทำไรมาพระราชบุรี18,000ปัจจุบันองค์ละ18,000องค์ละ67,000องค์ละ50,000เป็นองค์ละ200,000ถูกไหมนี่แหละครับผมมาปิดพระคือพุทธการ 1,500 บาทเออได้มาบอกมาองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายโอ้โหพี่อนุสรก็มาด้วยวันนี้ในรายการประมูลมันแน่นอนแล้วองค์นี้เท่าไหร่พี่องค์นี้ท็อปสุดเนื้อแร่เนื้อแร่เนื้อแร่ต้องหายากดิผมหมดแล้วนะนี่หมดของสันขวานไม่มีจริงๆนี่เป็นพระที่เมื่อวานเนี่ยพี่พันเทพเรียกร้องครับแล้วแอดมินเนี่ยยอมเอาของตัวเองเนี่ยออกมาให้ครับวันนี้เลยจ้ะหรือไม่โอวังแพรมันแอบยักยอกไว้มันก็เอาออกมาให้นี่เป็นเนื้อท็อปสุดคือเนื้อแร่มาเนื้อแร่นี่จะมีน้อยแล้วก็จะแพงแล้วก็จะหายากกว่าถูกไหมแล้วองค์เนี้ยเจี๊ยบดูการปั๊มออกมาชัดไหมหน้าตาชัดเป๊ะนะครับผมหน้าตาชัดเป๊ะโอ้โหสวยสมบูรณ์ 2,000 บาท 2,000 2,000 บาทนะครับเดี๋ยววันเนี้ยเพื่อนๆจะได้เห็นการประมูลพระหลายหลายแสนครับในรายการนี้แน่นอนรายการหลังขวาจะมีแบบแบ่งปันก่อนแบ่งปันคือเอาราคาเนี้ยใครเอาไปเลยกับแบบที่2คือประมูลแบบไม่มีราคาต้นติดตรงเวลาหน้าม้าไม่มีไม่ว่าพระองค์นั้นจะองค์ละล้านก็ปิดตรงเวลาหน้าม้าไม่มีแล้ววันนี้มีทีเด็ดแน่นอนใครติดตามสันขวานเดี๋ยวไปดูกันองค์นี้ 2,000 ใครเอาพิมพ์คำว่านะครับผมสมน้ำหน้าเจี๊ยบใบหยก 2,000 เอาไปเลยเฮ้ยๆเราลังแกน้องกันไปมั้ยเนี่ยลังแกเขาอีกเจี๊ยบไปไหนเจี๊ยบหน้างอนปอชีอ๋อโอเคนึกว่าเจี๊ยบงอนทําใจพิมพ์เราว่าสมน้ำหน้าเจี๊ยบใบหยกเอาไป 2,000 เขาไม่เรียกยักยอกอะไรก็ช่วยเก็บช่วยเก็บอ๋อนะครับเนื้อพิเศษครับเนื้อแรกครับสมน้ำหน้าเจี๊ยบ 2,000 บาทใช่ครับสมัยก่อน5บาทเนี่ยข้าราชการทุกคนถูกบังคับให้เอาด้วยใช่ถูกไหมโอ้ปี2500ใช่ประมาณเอาว่าตอนนั้นอ่ะ5บาทนะใช่จักรพันพิมพ์ให้ถูกนะสมน้ำหน้าเจี๊ยบใบหยกมาแล้วพี่วีรพันธ์2,000พี่จักรพันธ์มีไม่ถูกนะปิด2,000สมน้ำเจี๊ยบใบหยกไม่ได้ครับสมน้ำหน้าเจี๊ยบใบหยก2,000พี่รังสีนะของผมอ่ะค่ะคอมเมนต์ที่คนไม่ดีก็มีหัวใจวินเทจฝากผู้พันต้นติดตามพระโครงให้ผมด้วยนะผมมีเวลาแป๊บเดียวครับเขาฝากพี่วินด้วยนะครับผมคือมีคนเนี่ยเขาให้พี่ช่วยตามพระโครงหน่อยเขาอยากได้นะครับผมพี่หมูพี่หมูโหในรายการเราเป็นครอบครัวเลยไหมเป็นครอบครัวเลยครับผมพี่รังสีครับการันตีให้เพราะเห็นรายการพ่อพิษและ
เละตุ้มเป๊ะหน้าม้าไม่มีชัวร์วันเดียวขาดทุน 50,000 เขาจะฝากติดตามวงนี้เปล่าอ่าพ่อคงนี้หรือเปล่าอ่าตาหลงพลหรือเปล่าอ๋อให้พี่หมูวินเทจเนี่ยหรือคงสัทธาราชมีให้พี่แม่พี่หมูวินเทจเนี่ยช่วยประมูลพ่อคงให้เขาด้วยพ่อคงไหนพี่อ่าอ่าอ่าสองคงนะพี่เพราะว่าตอนนี้นะครับอย่างพี่เอกชัยสนทุ่มทิพย์เนี่ยกับโอ้โหกับเขาเรียกอะไรเขาเรียกคุณแม่ดีกว่าตอนนี้นะครับลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้ประเทศนี้มีความสุขอบอุ่นผมยังชื่นชมเลยนะครับพี่เอกชัยสมทิพย์ครับน้องเอฟครับผมครับโสหน้าเจี๊ยบอีรายการต่อไปแบบรวดเร็วครับวันนี้ลีลาพ่อเต๋อโอ้วันนี้สวยลีลาพ่อเต๋อครับลีลาพ่อเต๋อเมื่อกี้ตะกุดพ่อเต๋อแล้วนี่ลีลาหลวงพ่อเต๋อยากได้เท่าไหร่ใส่ราคามาคุณอยากเท่าไหร่คุณใส่ราคามารายการนี้แบบเบรกให้แบบสบายใจ